กับนักสการนะครับกับสวัสดีนะครับนักศึกษาชั้นมหาลัยทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเรียนกันต่อนะครับในส่วนของคัตนาที่เหลืออีก3ปัจจัยนะครับวันนี้ก็น่าจะไปได้1ปัจจัยคือสหชาตินทรยปัจจัยนะครับมีเยอะที่สุดนะครับแล้วหนังสือก็แสดงน้อยนิดเดียวนะครับ3แผ่นจบนะครับตอนนี้เราไปบูชาพระรัตนตรัยกันก่อนนะครับนิมนต์และเรียนเชิญครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับสวัสดีนะครับวันนี้เรามาเรียนกันต่อนะครับขออนุญาตเริ่มที่เนื้อความเลยนะครับเพราะวันนี้เป็นปัจจัยที่มีเนื้อความเยอะที่สุดนะครับในส่วนของที่เป็นคัตนานะครับนักศึกษาเปิดหนังสือนะครับตำราไปที่หน้า119ครับหน้า119นะครับในหน้า119ก็เป็นต่อเนื่องมาจากอินทริยปัจจัยนั่นเองนะครับในอินทริยปัจจัยมีนิเทศพระบาลีทั้งหมด7ข้อข้อที่สำคัญที่เรากำลังจะเรียนนี่ก็คือข้อที่7นั่นเองนะครับอรูปิโนอินทริยาสัมปยุตตกานังธรรมานังตังสมุฏฐานานันจะรูปานังอินทริยปัจเจนะปัจโยนะครับมาจากหน้า117-18นั่นเองนะครับคือพระบาลีข้อที่7กล่าวถึงธรรมที่ชื่อว่าสัมปยุตตธรรมและสหชาตธรรมมีสังมีตังแบบนี้สหชาตะแน่นอนนะครับหยิบเอาองค์ธรรมมาคือนามอินทรีย์องค์ธรรม8มีอยู่8องค์ธรรมคือจิตเวทนาศรัทธาวิริยะสติเอกคตาปัญญาเรียกว่านามอินทรีย์องค์ธรรม8นะครับมีนามอินทรีย์8เหล่านี้ที่ไปประกอบกันกับส่วนที่เป็นปัจจัยยุบันอันได้แก่เจตจิต89เจตสิก52และจิตตชรูปปฏิสนธิกรรมชรูปคือรูปที่กล่าวถึง2หมวดนั่นเองนะครับต่อได้อำนาจปัจจัย14เนื่องจากว่าสหชาตชาติเล็กที่เข้าไม่ได้คือเจตนาดวงเดียวที่เข้าไม่ได้ที่ปรากฏอยู่ในสหชาตกรรมนะครับพอเรามากล่าวถึงการจำแนกบทมาดูองค์ธรรมที่ชื่อว่านามอินทรีย์มีอะไรบ้างนะครับที่พูดในหนังสือคือชีวิตอินทรีย์89จิต89เวทนา89ศรัทธา56วิริยะ105สติ59เอกคตา72เท่านั้นเพราะส่วนที่เป็นอเหตุกะจิต18ไม่เพ่งอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะหยิบมาเป็นปัจจัยของใครได้ด้วยนอกจากนั้นมีจิตอีกดวงหนึ่งคือวิจิกิจฉาไม่เข้าสู่ความเป็นเอกคตาเพราะจิตเหล่านั้นสัดสายไม่หน่วงเอาอารมณ์นะครับไม่ยึดในเอาอารมณ์ที่สามารถที่จะสามารถที่จะเข้าไปเข้าครึ่งอารมณ์ได้นะครับจึงตัดเอาเอกคตาที่อยู่ในวิจิกิจฉาออกเพราะเขาไม่สงบนิ่งนั่นเองจากนั้นปัญญาทั้งหมด47ดวงเขาหยิบเอาองค์ธรรมสภาวะทั้ง8เหล่านี้นะครับมาเป็นองค์ธรรมในการทำตัวตั้งของคัตนาของเราคราวนี้เนี่ยตัวที่เป็นคัตนาจะได้อำนาจปัจจัยถึง14ของเรามีตั้งแต่14ของเรามีตั้งแต่สหชาตชาติใหญ่4 1 2 3 4สหชาตชาติกลางก็มา4 1 2สามสี่อันปลาสามวิบนอกนั้นเป็นสหชาตะชาติเล็กหมดเลยวันนี้พอเราเห็นสหชาตะชาติกลางเข้าไปมีเงื่อนไขทันทีเงื่อนไขของอัญญมัญญะมี3อย่างคือนามช่วยนามมหาภูช่วยมหาภูนามช่วยรูปรูปช่วยนามรูปนั้นต้องเป็นหัวใจวิบากมี2สภาวะคือนามช่วยนามนามช่วยรูปนามนั้นต้องเป็นวิบากสัมปยุตตะมีสภาวะเดียวคือนามช่วยนามสหชาตะวิบมี2สภาวะด้วยกันคือนามช่วยรูปและรูปช่วยนามนั่นเองนะครับแต่สภาวะใดก็ตามที่เป็นปัจจัยกลางและปัจจัยเล็กเมื่อเข้าร่วมในคราวเดียวกันคือเกิดคำสามคำขึ้นมาคือประกอบกัน
เกิดพร้อมกันหรือขณะปฏิสนธิการที่มีการทั้งประกอบกันและเกิดพร้อมกันได้จะต้องใส่คำว่าตามสมควรทันทีคัตนาเราเป็นการตัดคำว่าตามสมควรออกนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาองค์ธรรมเป็นตัวตั้งอันได้แก่องค์ธรรมชุดแรกที่เราขึ้นก็คือขึ้นนามอินทรีย์8เป็นปัจจัยเขาได้นำอินทรีย์8ของเราประกอบไปด้วยอันแรกคือชีวิตอินทรีย์คือชีวิตอินทรีย์89จิตก็มีจิต89เวทนาก็เป็นเวทนา89จากนั้นศรัทธาหยิบเอาศรัทธาทั้งหมด59ที่ประกอบกับโสภณจิตได้นะครับไม่มีศรัทธาโสภณจิตทำงานไม่ได้นะครับจากนั้นเราก็หยิบธรรมที่เหลือคือวิริยะจิตหยิบเอาวิริยะจิตที่ประกอบได้105นะครับวิริยะ105และตัวที่ชื่อว่าสติหยิบสติมาเหมือนกันคือสติ59ที่ประกอบอยู่ในโสภณจิตเอกคตาหยิบเอกคตา72เท่านั้นลบอเหตุกะ18ลบวิจิกิจฉาออก1เป็นสภาวะเดิมที่เรารู้จักแล้วนะครับอันสุดท้ายก็คือปัญญา47นั่นเองเพราะฉะนั้นองค์ธรรมตัวเต็มๆมี8องค์ธรรมคือชีวิตตินทรีย์89จิต89เวทนา89ที่ประกอบอยู่ในจิตทั้งหมดหรือศรัทธาที่ประกอบอยู่ในโสภณจิตอวิริยะ50 105ที่เว้นเอาออก16ดวงคืออวิริยะจิต16อันได้แก่สิ่งที่เว้นไปคืออเหตุกะจิตอเหตุกะวิปากจิต15และปัญจะ1ที่โดนเว้นออกไปสติ59ประกอบอยู่ในโสภณจิตอยู่แล้วปัญญา47อยู่ในติเหตุกะเราหยิบองค์ธรรมเหล่านี้ขึ้นตั้งเพื่อที่จะให้เห็นว่าถ้าเราหยิบปัจจัยที่ชื่อว่านามอินทรีย์องค์ธรรม8แบบนี้ปัจจัยเล็กๆอื่นๆเข้าไม่ได้เลยเมื่อปัจจัยเล็กๆเข้าไม่ได้เราจึงตั้งการตั้งองค์ธรรมแบบนี้ว่าสามัญญคัตนามีอยู่9ด้วยกันสามัญญคัตนาปัจจัยอื่นๆเข้าไม่ได้เนื่องจากองค์ธรรม8ปัจจัยเนี้ย8องค์ธรรมเหล่านี้ปัจจัยอื่นไม่มีครบนะครับมีก็มีบางส่วนส่วนที่เรากำลังจะมีคือเราจะไปหาว่าในสหชาตชาติเล็กนั้นองค์ธรรมที่เข้ากันได้กับนามอินทรีย์8มีอะไรบ้างเราทราบมาแล้วว่าในนามอินทรีย์8มีปัจจัยอื่นๆที่เข้าร่วมได้คือ1เหตุปัจจัยมีแน่นอน2สหชาตาธิปติปัจจัยมีแน่นอนได้ทั้ง3องค์ธรรมจากนั้นสหชาตกรรมะไม่มีเนื่องจากว่าเจตนาไม่ใช่องค์ธรรมของสหชาติทริยะนั่นเองที่เหลือก็คือนามะอาหาระเข้าได้นะครับผัสสะเจตนาและวิญญาณมีวิญญาณนะครับมีวิญญาณคือจิต89เนี่ยมีอยู่นะครับมีอยู่ในส่วนของนามอาหารจากนั้นฌานะก็มีองค์ธรรมที่เข้าได้นะครับเอกัคคตาตัวเข้าได้นะครับเข้าในส่วนของฌานได้แล้วก็องค์ธรรมสุดท้ายคือมรรคะเมื่อเราแจกองค์ธรรมไปแล้วเราจะบอกได้ทันทีเลยว่าปัจจัยที่เข้าได้ปัจจัยเล็กที่เข้าร่วมได้กันกับสหชาตชาติใหญ่นั้นที่เราตัดออกถ้าเราหยิบเอาองค์ธรรมเต็มๆมาองค์ธรรมเต็มๆที่เราใช้ได้ก็คือนามอินทรีย์องค์ธรรม8เท่านั้นเรียกเขาว่าสามัญญคัตนาแต่เรารู้แล้วว่าในสหชาตชาติเล็กที่เข้าร่วมกันกับนามอินทรีย์องค์ธรรม8มีตั้ง5ปัจจัยคือเหตุปัจจัยสหชาตาธิปติปัจจัยนามะอาหาระปัจจัยฌานะปัจจัยมรรคปัจจัยดังนั้นเราจึงได้ชื่อของสามัญญคัตนาทันทีสามัญญคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่ยังมิได้กล่าวถึงเหตุอธิปติอาหาระฌานะและมรรคเป็นต้นเข้าด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสามัญญคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่ยังไม่ได้กล่าวถึงปัจจัยเล็กๆอื่นๆนั่นแหละนะครับที่เข้าร่วมได้ในกรณีนี้สำหรับสหชาตินทริยะปัจจัยคัตนาที่ชื่อสามัญญคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่ยังไม่ได้กล่าวถึงเหตุอธิปตินามะอาหาระฌานะและมรรคเป็นต้นเข้าด้วยนั่นเองนะครับถ้าเราเรียนด้วยความเข้าใจไม่ต้องท่องแม้แต่อันเดียวนะครับเนื่องจากว่าสภาวะเขาตรงไปตรงมา
ในส่วนที่เป็นคัตนานะครับง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดในหนังสือก็คือคัตนานี้แหละนะครับเพียงแต่เขาเยอะเท่านั้นเองจากนั้นพอเราได้ชื่อที่1มาเราก็มาดูชื่อต่อไปว่าในเหตุปัจจัยองค์ธรรมที่เข้าร่วมได้กับนามอินทรีย์องค์ธรรม8เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะเห็นได้ทันทีเลยว่าปัจจัยที่ชื่อเหตุปัจจัยเข้าร่วมกันได้กับสหชาตินที่เดียวเท่านั้นคือปัญญา47ที่อยู่ในเหตุชื่อว่าอะโมหะเหตุนั่นเองปัญญา47ที่ชื่อว่าอะโมหะเหตุอย่างอื่นไม่เข้าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเอาเหตุปัจจัยเข้าร่วมกันกับนามอินทรีย์ต้องใส่คำว่าตามสมควรนั่นเองจากนั้นไปดูที่มีองค์ธรรม4คือฉันทะหรือว่าฉันทะเข้าร่วมได้ไหมฉันทะเข้าร่วมไม่ได้เนื่องจากว่านามอินทรีย์ไม่มีองค์ธรรมชื่อว่าฉันทะเลยจากนั้นไปดูวิริยะมีไหมเราเห็นได้ทันทีว่าในนามอินทรีย์8มีวิริยะแต่ว่าในสหชาตาธิปติวิริยะต้องลดลงเหลือแค่วิริยะ52เท่านั้นจากนั้นไปดูว่าจิตตาธิปติมีไหมมีในนามอินทรีย์8ก็มีจิตตาธิปติด้วยดังนั้นเมื่อเราลดรูปองค์ธรรมให้เหลือแค่สาธิปติชาวนะ52สหชาตาธิปติก็เข้าร่วมได้อันสุดท้ายคือวีมังสาธิปติวีมังสาธิปติองค์ธรรมได้แก่ปัญญาที่ประกอบอยู่ในติเหตุกะชาวนะ34เพราะฉะนั้นเมื่อเราลดรูปองค์ธรรมมา34ดังนั้นเวลาที่เรากล่าวว่านามอินทรีย์องค์ธรรม8ที่จะมีสหชาตาธิปติปัจจัยเข้าร่วมได้ในสหชาตาธิปติปัจจัยไม่ได้เข้าร่วมทั้ง8องค์ธรรมแต่เข้าร่วมตามสมควรนั่นเองไม่ได้เข้าทั้งหมดเข้าร่วมตามสมควรจากนั้นเราเปลี่ยนองค์ธรรมไปดูในส่วนขององค์ธรรมของปัจจัยที่ชื่อว่านามอาหาระนามอาหาระมีองค์ธรรม3คือผัสสะเราก็ไปดูในนามอินทรีย์องค์ธรรม8มีผัสสะหรือไม่คำตอบคือไม่มีนะครับผัสสะไม่ประกอบอยู่ในนามอินทรีย์องค์ธรรม8จากนั้นไปดูเจตนามีไหมเจตนาก็ไม่มีนะครับองค์ธรรมที่เจตนาในนามอินทรีย์ไม่มีมีองค์ธรรมเดียวเท่านั้นแหละคือวิญญาณอันได้แก่จิต89ดังนั้นจิต89เท่านั้นที่เข้าร่วมกันแล้วของนามอินทรีย์องค์ธรรมของนามอาหารที่เข้าร่วมกันกับนามอินทรีย์องค์ธรรม8ไม่ได้เข้าร่วมทั้งหมดผัสสะก็ไม่เกี่ยวเจตนาก็ไม่เกี่ยวดังนั้นเราจึงบอกว่านามอาหารเข้าร่วมกับนามอินทรีย์ตามสมควรเปลี่ยนองค์ธรรมมาเป็นฌานองค์ฌานมีองค์ฌาน5คือวิตกวิจารณ์ปีติเวทนาและเอกคตาเราไปดูว่าในส่วนของฌานที่ประกอบอยู่ในจิต79เหล่านั้นมีองค์ธรรมที่สามารถเข้าร่วมกันได้กับนามอินทรีย์กี่องค์นะครับไปดูองค์ธรรมแรกคือวิตกวิตกที่อยู่ในฌานวิตกองค์ฌานไม่ประกอบอยู่ในนามอินทรีย์เพราะนามอินทรีย์ไม่มีองค์ธรรมชื่อวิตกวิจารณ์ก็ไม่มีปีติก็ไม่มีแต่ถ้าฌานจะเข้าร่วมได้กับเวทนาที่อยู่ในนามอินทรีย์ฌานเขาองค์ธรรมเต็ม79ดังนั้นเวทนามาได้แค่79เท่านั้นเวทนา79ดังนั้นถ้านามินทรีย์จะเข้าร่วมกันกับฌานหรือฌานเข้าร่วมกับนามินทรีย์ได้ก็ต้องลดรูปองค์ธรรมลงไปจากนั้นองค์ธรรมสุดท้ายคือเอกคตาที่ประกอบอยู่ในฌานนปัจจัยเพราะฉะนั้นฌานได้จิต79นะครับเว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10แต่องค์ธรรมที่สามารถเข้าร่วมกันได้กับนามินทรีย์ก็มีเอกคตา78แต่คราวนี้นามอินทรีย์เขาได้แค่75เนื่องจากเราเว้นอเหตุกวิบากออกไปหมดเลยดังนั้นองค์ธรรมที่จะเข้าร่วมได้ก็ต้องตามนามอินทรีย์คือ72นะครับเขาได้คือเอกคตา72ที่ประกอบอยู่ในจิตที่มีองค์ฌานที่ชื่อเอกคตาฌานนั่นเองหรือว่าวิตกวิจารปีติที่อยู่ในฌานเราบอกว่าไม่ประกอบในนามอินทรีย์แต่ที่เข้าประกอบได้2องค์ธรรมเท่านั้นคือเวทนาและเอกคตาดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าฌานที่เข้าร่วมกันกับนามอินทรีย์นั้นเข้าร่วมตามสมควรนั่นเองไม่ได้เข้าร่วมทั้งหมดเข้าร่วมแค่2องค์ธรรมตามสมควรในมรรคปัจจัยมีองค์ธรรม9เยอะที่สุดถามว่าในองค์ธรรม9นั้นมีกี่องค์ธรรมที่เข้าร่วมกันได้กับนามอินทรีย์องค์ธรรม8ดูองค์ธรรมแรกของมรรคคือปัญญาในมรรคสัมมาทิฏฐิมีปัญญา47ด้วยกันที่เข้าร่วมกันได้คือปัญญา47ที่เข้าร่วมกันกับปัญญินทรีย์ได้อันที่2คือวิตก
สัมมาสังกัปปะไม่เข้าร่วมเลยไม่มีองค์ธรรมตรงนี้อันที่3คือวิรติวิรติวิรติก็ไม่มีอันต่อไปคือวิริยะมีแล้วมีวิริยะจิตที่อยู่ในจิตแค่71ดวงเท่านั้นดังนั้นถ้ากล่าวถึงวิริยะต้องลดรูปองค์ธรรมมาเหลือแค่71เท่านั้นมรรคถึงจะเข้าร่วมได้ปกติวิริยะประกอบอยู่ในจิต105แต่ได้แค่71ดวงเท่านั้นนะครับแบบไม่ใช่แบบพิสดารนั่นเององค์ธรรมต่อไปคือสติสติก็เข้าได้59ในองค์มรรคมีสติเหลือ59ในองค์มรรคมีเอกคตาแต่จิตที่ประกอบกับองค์มรรคได้แก่สเหตุกับจิต71ต้องลดรูปองค์ธรรมให้เหลือแค่70เนื่องจากว่าวิจิกิจฉาไม่เข้าร่วมกับเอกคตาในความเป็นนามินทรีย์อยู่แล้วดังนั้นจิตจึงเหลือแค่70เว้นวิจิกิจฉานั่นเองเป็นสภาวะโดยตรงนะครับสำหรับที่องค์ธรรมที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเราจึงบอกว่าในการหาคตนานั้นสิ่งที่เราจะต้องกระทำสิ่งแรกคือจะต้องลบคำว่าตามสมควรออกพอลบคำว่าตามสมควรออกเราก็ดูสามารถดูจากปัจจัยตามโดยเฉพาะได้ดังนั้นวิธีการของคตนาคือสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องลบคำว่าตามสมควรออกให้หมดอย่าใส่คำว่าตามสมควรเพราะใส่ตามว่าทำสมควรกลายเป็นกัลยาณบทแล้วนะครับลบคำว่าตามสมควรเราจะได้องค์ธรรมมากองดังนี้นะครับคือนามอินทรีย์8มีองค์ธรรม8คือชีวิตอินทรีย์จิตเวทนาศรัทธาวิริยะสติเอกคตาและปัญญาที่มีเหตุปัจจัยเข้าร่วมได้คือปัญญา47อโมหะเหตุที่มีสหชาตาธิปติเข้าร่วมได้3องค์ธรรมคือจิตตาธิปติวิริยาธิปติและวีมังสาธิปตินั่นเองนามอาหาระที่เข้าร่วมกันได้กับนามอินทรีย์ขององค์ธรรม8คือวิญญาณอาหารคือจิต89องค์เดียวในฌานมีองค์ฌาน2เท่านั้นคือเวทนาและเอกคตาฌานเท่านั้นที่เข้าร่วมกันได้กับนามอินทรีย์8ในมรรคมีองค์ธรรม4เท่านั้นที่เข้าร่วมกันได้กับนามอินทรีย์8คือปัญญาวิริยะสติและเอกคตาที่ประกอบอยู่ในองค์มรรคนั่นเองดังนั้นเราจึงได้รูปแบบขององค์ธรรมเป็นตัวตั้งเพื่อที่จะไปหาชื่อของคตนาวิธีการหาชื่อของคตนาอื่นๆที่นอกจากสามัญญคตนาคือเราไปดูว่าองค์ธรรมใดที่ปรากฏเยอะที่สุดในการเข้าร่วมกันกับนามอินทรีย์ยกเอาองค์ธรรมนั้นขึ้นก่อนเมื่อเรามาเปรียบเทียบดูว่าระหว่างเหตุทิหาชามะทั้ง5ปัจจัยนี้ปัจจัยใดได้สภาวะที่มากที่สุดได้องค์ธรรมมากที่สุดเราจะเห็นได้ทันทีเลยว่าปัจจัยแรกที่มีองค์ธรรมเข้าร่วมกันกับนามอินทรีย์ได้มากที่สุดชื่อว่ามรรคปัจจัยนั่นเองมรรคปัจจัยมีองค์ธรรมร่วม4องค์คือวิริยะสติเอกคตาปัญญาดังนั้นเราเปลี่ยนองค์ธรรมใหม่หยิบเอาตัวตั้งคือวิริยะสติเอกคตาและปัญญาเป็นปัจจัยหยิบเอา4ปัจจัยเนี้ยไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นพอพูดถึง4ปัจจัยนี้คือ4องค์ธรรมนี้ปัจจัยที่เข้าได้ปัจจัยเดียวคือมรรคปัจจัยที่เข้าร่วมกันได้กับสหชาตินทริยะพอเราไปดูปัจจัยอื่นๆมีวิริยะสติเอกคตาปัญญาไหมมีบางส่วนไม่ได้มีทั้งหมดดังนั้นเราจึงดึงเอาองค์ธรรมทั้ง4มาตั้งชื่อว่ามรรคปัจจัยจากนั้นไล่ไปดูต่อว่าองค์ธรรมใดที่มีมากกว่านี้คราวนี้เราจะเห็นองค์ธรรม3คือจิตวิริยะปัญญาที่อยู่ในสหชาตาธิปติแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้แล้วว่าสหชาตาธิปติเขาไม่ประกอบในปฏิสนธิการทำเขาจึงกร่อนลงไปนะครับต้องว่าทีหลังเขาประกอบอยู่ในประวัติการเท่านั้นแต่ทำอื่นๆคือเหตุอาหารชานะและมรรคเนี่ยประกอบได้ทั้งหมดเลยเขา3องค์ธรรมทันทีเขา3เงื่อนไขทันทีประกอบกันก็มีเกิดพร้อมกันก็มีขณะปฏิสนธิการก็มีแต่ในส่วนของสหชาตาธิปติได้2เงื่อนไขเท่านั้นนะครับปฏิสนธิการไม่มานะครับมาไม่ได้เนื่องจากว่าองค์ธรรมของเป็นชวนะนั่นเองเราจึงข้ามในส่วนของสหชาตาธิปติเพื่อที่ไปแสดงทีหลังนะครับไปแสดงพ่วงกันกับองค์ธรรมอื่นๆที่เข้าร่วมได้นั่นเองเราจึงไม่ดูสหชาตาธิปติก่อนเราดูทีหลังนะครับจากนั้นเรามาดูองค์ธรรมต่อไปที่เข้าร่วมได้องค์ธรรมที่เข้าร่วมได้คือเมื่อเราหยก
องค์ธรรมสองตัวคือเวทนาและเอกคตาเป็นปัจจัยเมื่อไรนามอินทรีย์ก็มีเวทนาและเอกคตาฌานก็มีเวทนาและเอกคตาชุดที่สองขององค์ธรรมเราจึงยกเฉพาะเวทนาและเอกคตาเป็นปัจจัยแบบนี้เราบอกว่าฌานเข้าได้เฉพาะฌานที่เข้าร่วมกันได้กับสหชาตินภริยาปัจจัยเมื่อเสร็จไปสององค์ธรรมแล้วเราดูองค์ธรรมร่วมกันดูจิตที่ประกอบเราจะเห็นจิต72และจิต70ที่องค์ธรรมได้แก่เอกคตามีองค์ธรรมร่วมกัน2คนคือคนแรกคือฌานด้วยและมรรคด้วยเราหยิบองค์ธรรมทั้ง2มาใช้ก่อนเราจึงได้องค์ธรรมที่3ชื่อว่าเมื่อเราหยิบเอกคตาเท่านั้นเป็นปัจจัยองค์ธรรมในปัจจัยที่เข้าร่วมได้จึง2อย่างเลยมีฌานด้วยบวกกับมรรคด้วยได้ทั้งฌานได้ทั้งมรรคด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเรายกเอกคตาตัวเดียวทั้งฌานด้วยและมรรคด้วยก็เป็นปัจจัยนั่นเองจากนั้นไล่ไปดูอย่างอื่นอีกคราวนี้องค์ธรรมที่เหลือก็คือจิต89ที่อยู่ในนามอาหารและปัญญา47ที่อยู่ในเหตุเราบอกแล้วว่าเราต้องหยิบองค์ธรรมเยอะก่อนเราจึงหยิบเอาอาหารมาใช้ก่อนนะครับหยิบอาหารมาใช้ก่อนดังนั้นเราหยิบเอาองค์ธรรมคือจิต89มาเป็นองค์ธรรมเมื่อเราได้หยิบจิต89มาเป็นองค์ธรรมเรามาดูว่าในจิต89เนี้ยถ้าหยิบองค์ธรรมจิต89ปัจจัยเล็กๆอื่นๆมีเข้าร่วมได้ไหมคำตอบคือไม่มีแม้กระทั่งทิก็ได้แค่52เท่านั้นเราจึงหยิบเอาเฉพาะองค์ธรรมเดียวคือจิต89ขึ้นตั้งแบบนี้เราเรียกว่าในอินสหชาตินทริยะที่ยกเอาองค์ธรรมชื่อว่าจิต89เท่านั้นเป็นปัจจัยจะมีอาหารเข้าร่วมด้วยแน่นอนจากนั้นเราสามารถพิจารณาได้แล้วเพราะเขามาเป็นคู่กันเราสามารถที่จะพิจารณาจิตที่เขามาคู่กันพิจารณาวิริยะที่มาคู่กันแบบนี้ก่อนที่จะไป47เพราะ47เขาน้อยที่สุดเห็นไหมครับองค์ธรรม47น้อยนิดที่สุดไปพูดทีหลังเลยเราจึงได้องค์ธรรมถ้าเรายกเอาจิตแค่52เท่านั้นคือชาวนะ52มาเป็นองค์ธรรมเมื่อไหร่เราจะเห็นปัจจัยเข้าร่วม2อันทันทีมีสหชาตาธิปติด้วยมีอาหารด้วยเราจึงตั้งองค์ธรรมขึ้นใหม่ตั้งเฉพาะสาธิปติชาวนะ52เป็นปัจจัยจะเห็นองค์ธรรมร่วมคือทิบวกกับหาได้2อันจากนั้นเรามาลดรูปองค์ธรรมใหม่มาดูในส่วนที่เป็นวิริยะ52ที่ปรากฏถ้าเราหยิบวิริยะ52ที่ปรากฏมันจะไปพ่วงกันกับมรรคทันทีคือมรรคมีวิริยะ71ในที่มีวิริยะ52ดังนั้นเราจึงแสดงวิริยะที่ประกอบอยู่ในสาธิปติชาวนะ52พูดถึงวิริยะเท่านั้นจำนวน52ดวงที่ไปประกอบอยู่ในสาธิปติชาวนะ52พูดเฉพาะวิริยะ52ทิก็เข้าร่วมได้มรรคก็เข้าร่วมได้จากนั้นเราไปไล่ดูองค์ธรรมที่เหลือก็คือปัญญาคราวนี้เข้าเหมือนเหตุปัจจัยเลยในปัญญา47มีองค์ธรรมเข้าร่วม2ชุดองค์ธรรมด้วยกันคือเหตุก็ได้มรรคขะก็ได้ดังนั้นเราจึงตั้งองค์ธรรมคือปัญญา47เมื่อเราได้ปัญญา47ปัจจัยอื่นเข้าไม่ได้เลยแม้กระทั่งวิมังสาก็เข้าได้ไม่หมดเพราะวิมังสามีแค่34เท่านั้นถ้าหยิบวิมังสาใส่เข้าไปต้องใส่ตามสมควรเท่านั้นเราจึงไม่ใส่เข้าไปเราจึงตั้งองค์ธรรมชื่อปัญญา47ขึ้นจะมีเหตุและมรรคที่เข้าร่วมกันได้จากนั้นสุดท้ายที่เราต้องกำจัดทิ้งก็คือตัวที่ชื่อว่าปัญญา34เราลดรูปองค์ธรรมทั้งหมดเหล่านี้ให้เหลือแค่ปัญญา34พอเราตั้งองค์ธรรมใหม่คือปัญญา34องค์ธรรมที่สามารถเข้าร่วมได้มี3ทันทีเลยคือมีเหด้วย1ส่วนมีทิด้วย1ส่วนแล้วก็มีมรรคด้วย1ส่วนคัตตนานี้จึงมีเหด้วยทิด้วยและมรรคด้วยนั่นเองนะครับเราจึงได้ส่วนของการตั้งองค์ธรรม9อย่างด้วยกันนะครับคือสามัญญาส่วนหนึ่งวิริยะสติเอกคตาปัญญาส่วนหนึ่งเวทนาเอกคตาส่วนหนึ่งเอกคตาส่วนหนึ่งจิต89ส่วนหนึ่งสาธิปติชาวนะ52ส่วนหนึ่งวิริยะ52ที่ประกอบอยู่ในสาธิปติชาวนะ52นั่นเอง
ปัญญา41และปัญญา34เมื่อเรากล่าวถึงองค์ธรรม8ชื่อสามัญญคตนาแน่นอนแต่เมื่อเราลดรูปองค์ธรรมมาเป็นวิริยะสติเอกคตาปัญญาเฉพาะมรรคเท่านั้นที่เข้าร่วมได้เมื่อเวทนาและเอกคตาเป็นปัจจัยเฉพาะฌานเท่านั้นที่ร่วมได้เมื่อเอกคตาเป็นปัจจัยเฉพาะฌานและมรรคเท่านั้นที่เข้าร่วมได้ยกจิต89เราจะได้เฉพาะที่เป็นนามอาหารเท่านั้นที่เข้าร่วมได้กับสหชาตินลดรูปองค์ธรรมมาเป็นสาธิปติชาวนะ52จะมีทิและหาเข้าร่วมได้ลดรูปองค์ธรรมมาอีกคือวิริยะ52เราจะได้ส่วนที่ชื่อว่าทิและมรรคมาร่วมได้จากนั้นยกเอาปัญญา47จะมีเหและมรรคเท่านั้นที่รวมได้ลดรูปองค์ธรรมให้เหลือปัญญาที่ประกอบอยู่ในติเหตุกะชาวนะ34จึงได้3ปัจจัยเลยเหที่และมรรคนั่นเองนะครับเราจึงได้ซอยย่อยๆเป็นคัตตนาทั้งหมด9คัตตนานั่นเองนะครับดังนี้นะครับแค่นี้เราก็เอาไปไล่ถ้าเป็นสามัญญะก็มี9ที่ก็มี6นะครับผมจะหาให้ดูใหม่1ทีนะครับเวลาที่เราเห็นในส่วนของคัตตนาโดยเฉพาะคัตตนาที่มีปัจจัยสงเคราะห์เยอะๆอย่างเช่นสหชาตินทริยคัตตนาเหล่านี้นะครับวิธีการก็คือว่าต้องตั้งองค์ธรรมของคัตตนาที่ปรากฏอยู่ในสหชาตินก่อนว่าปัจจัยทั้งหมดที่จะใส่สามัญญคัตตนาผมมีอะไรบ้างนะครับปัจจัยแรกที่เราพูดถึงปัจจัยชื่อว่าชีวิตินทรีย์อันที่2คือจิตอันที่3คือเวทนาอันที่4คือศรัทธาอันที่5คือวิริยะอันที่6คือสติอันที่7คือเอกคตาและปัญญาเราทราบแล้วว่าเมื่อเราตั้งองค์ธรรมทั้ง8แบบนี้ปัจจัยเล็กอื่นๆเข้าไม่ได้เลยนะครับเข้าไม่ได้แม้แต่ปัจจัยเดียวเราจึงเรียกคัตตนาที่มีชื่อคัตตนาที่มีองค์ธรรมทั้ง8เข้าร่วมกันในคราวเดียวกันว่าสามัญญคัตตนานั่นเองเราจึงได้คัตตนาแรกมีสามัญญคัตตนา9นั่นเองจากนั้นให้ไปพิจารณาองค์ธรรมอื่นๆอันได้แก่ปัจจัยเล็กที่เข้าร่วมได้กันกับสหชาตินเราทราบมาแล้วว่ายกเว้นกรรมเท่านั้นที่สหชาตินปรากฏองค์ธรรมได้กรรมคือเจตนาไม่ปรากฏอยู่เป็นองค์ธรรมของสหชาตินเราจึงไม่นับเราจึงได้คัตตนาเราจึงได้ปัจจัยเล็กมาอีก5ปัจจัยคือเหทิหาชามัค5ปัจจัยดังนั้นสามัญญคัตตนาของเราจึงหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่ยังมิได้กล่าวถึงเหตุอธิปติอาหาระชานะและมรรคะเป็นต้นเข้าด้วยนะอย่างเงี้ยถ้าหาอย่างงี้ก็ตอบง่ายเลยนะครับว่าสามัญญคัตตนาหมายความว่าอะไรนะครับสามัญญชื่อเขาจะเปลี่ยนไปในทุกๆปัจจัยนะครับสามัญญไม่เหมือนกันสักที่นะครับเราจึงได้ที่แรกคือสามัญญคัตตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่ยังไม่ได้กล่าวถึงเหตุอธิปติอาหารชานะและมรรคะเป็นต้นเข้าด้วยจากนั้นเพื่อที่จะไปหาปัจจัยอื่นๆที่เป็นปัจจัยเล็กๆที่เข้าร่วมกันได้กับสหชาตินทริยะไปดูที่แรกเลยคือเหตุปัจจัยในเหตุปัจจัยมีองค์ธรรมเดียวคืออโมหะ47คือปัญญา47ที่เข้าร่วมกันกับปัญญินทรีย์ได้ไปดูทิเราได้3องค์ธรรมองค์ธรรมแรกที่เราได้คือตัวจิตได้สาธิปติชาวนะ52ชื่อจิตตาธิปตินอกจากนั้นวิริยาธิปติได้วิริยา52และได้ปัญญามาอีกคือปัญญา34ที่ชื่อว่าวีมังสาธิปติจากนั้นในนามะอาหาระมีองค์ธรรมเดียวเท่านั้นคือจิต89ที่เข้าร่วมกับเขาได้ในฌานมี2องค์ธรรมคือมีเวทนาที่ประกอบอยู่ในจิต79มีเวทนาที่ประกอบอยู่ในจิต79แล้วก็มีเอกคตาที่ประกอบอยู่ในองค์ธรรมของเขาแต่คราวนี้เนี่ยเราต้องตามเอกคตาที่อยู่ในสหชาตินเนื่องจากเขายกมาแค่72เราก็ต้องลดรูป79เหลือ72จะได้ไม่มีคำว่าตามสมควรนั่นเองถ้าใส่79จะมีข้อแม้ว่าจะโดนตามสมควรนั่นเองนะครับคราวนี้องค์มรรคได้มาทั้งหมด4ชุดเลยคือวิริยะที่ประกอบอยู่ในสเหตุกาจิต71สติที่ประกอบอยู่ในโสภณจิต59
เอกัคตาได้แค่มา70เท่านั้นเนื่องจากวิจิกิจฉาเอกัคตาไม่เข้าตั้งแต่ต้นแล้วส่วนปัญญาก็ได้มาปัญญา47เราจึงหยิบเอาองค์ธรรมเหล่านี้มาเป็นตัวตั้งนะครับว่าถ้าเราจะหาคัตนาอื่นๆที่นอกจากสามัญญคัตนาแล้วองค์ธรรมเล็กที่เข้าร่วมกันกับสหชาตินโดยไม่ใส่คำว่าตามสมควรนั้นเราจัดรูปแบบได้กี่รูปแบบเราจึงมาดูรูปแบบแรกรูปแบบแรกคือหยิบองค์ธรรมทั้ง4คือวิริยะสติเอกัคตาและปัญญาเป็นปัจจัยเราจะเห็นได้ทันทีว่าถ้าเราหยิบ4องค์ธรรมนี้เป็นปัจจัยเมื่อไหร่ชาติเล็กอื่นๆเหทิหามะฌานเข้าไม่ได้เลยมีที่เดียวเท่านั้นที่เข้าได้เราจึงกรององค์ธรรมมาให้เล็กลงให้เหลือเฉพาะวิริยะสติเอกัคตาและปัญญาเป็นปัจจัยเมื่อไหร่เราพูดถึงองค์ธรรมทั้ง4แบบนี้เราบอกได้ทันทีเลยว่าคัตตนาเนี้ยมีมรรคเท่านั้นที่เข้าร่วมได้เพราะฉะนั้นคัตตนาที่มีมรรคเข้าร่วมได้เราจะเรียกเขาว่าสมรรคคัตตนานั่นเองเมื่อเรายกองค์ธรรมชื่อวิริยะสติเอกัคคตาปัญญาเป็นปัจจัยเมื่อไหร่คัตตนานั้นจะมีมรรคเข้าร่วมทันทีปัจจัยเดียวเราจึงเรียกเขาว่าสมัคคคัตนาจากนั้นเราไปกรององค์ธรรมอื่นๆดูบ้างนอกจากมรรคแล้วไปดูปัจจัยที่มีองค์ธรรมร่วมเยอะๆต่อไปเราจะเห็นได้ว่าฌานมี2องค์ธรรมที่เข้าร่วมได้จิตก็เยอะองค์ธรรมก็เยอะดังนั้นถ้าเรากรององค์ธรรมลงมาลดรูปให้เขาเหลือแค่2ปัจจัยเหลือ2องค์ธรรมเท่านั้นคือเวทนาและเอกัคคตาเป็นปัจจัยเมื่อไหร่คัตตนาเนี้ยมีเฉพาะฌานเท่านั้นที่เข้าได้เราจึงเรียกคัตตนาที่มีปัจจัยชื่อว่าเวทนาและเอกัคคตาเหล่านี้ว่าเป็นปัจจัยที่มีฌานเข้าร่วมได้เราจึงเรียกคัตตนาเหล่านี้ว่าสฌานะคัตตนานั่นเองเราได้ปัจจัยในชุดแรกคือมรรคปัจจัยเข้าร่วม4องค์ธรรมคัตตนาที่2คือฌานะปัจจัยที่เข้าร่วมได้2องค์ธรรมคราวนี้ในกรอบหรือบริบทขององค์ธรรมยังไม่หมดเนื่องจากว่าระหว่างฌานและมรรคก็ยังมีองค์ธรรมร่วมกันอีก2ชุดองค์ธรรมด้วยกันคือเอกัคคตาที่ปรากฏอยู่ในฌานและเอกัคคตาที่ปรากฏอยู่ในมรรคดังนั้นเมื่อเราลดรูปองค์ธรรมมาให้เหลือเฉพาะเอกัคคตาเท่านั้นคัตตนาที่มีปัจจัยประธานได้แก่เอกัคคตาจึงมีทั้งฌานะและมรรคเข้าร่วมด้วยคัตตนาที่มีฌานะและมรรคเข้าร่วมด้วยเราเรียกเขาว่าสฌานะมรรคคัตตนานั่นเองการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีฌานะและมรรคเข้าด้วยนะครับ2อันจากนั้นเราไปดูองค์ธรรมที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้จะเห็นว่ามีองค์ธรรมจิต89ตั้งอยู่เราก็หยิบเอาจิต89เนี่ยเป็นตัวตั้งในการหาองค์ธรรมดังนั้นเราจึงได้องค์ธรรมใหม่คือจิต89เป็นปัจจัยพอหยิบจิต89เป็นปัจจัยเราเหลือไปดูองค์ธรรมอื่นๆในสหชาตาชาติเล็กเข้าไม่ได้สักอันเดียวมีเฉพาะอาหารเท่านั้นดังนั้นเมื่อเราหยิบ79เป็นปัจจัยเมื่อไหร่คัตตนาเนี้ยมีเฉพาะนามอาหาระเท่านั้นที่เข้าได้อย่างอื่นไม่เข้าเลยนะครับเราจึงเรียกคัตตนาที่มีนามอาหาระเข้าร่วมว่าสะอาหาระคัตตนาสะอาหาระคัตตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีอาหาระเข้าด้วยนั่นเองจากนั้นไปดูองค์ธรรมอื่นเราจะเห็นว่ามีองค์ธรรมไขว้กันในระหว่างอาหารและทิเราหยิบเอาอาหารและทิที่เป็นองค์ธรรมร่วมกันเหมือนกับที่เมื่อกี้เราหาในฌานและมรรคมีองค์ธรรมร่วมกันคือจิตกับจิตเหมือนกันแต่ในส่วนนามอาหารต้องลดจิตให้เหลือ52เพื่อที่จะไปสอดคล้องกันกับทิดังนั้นเมื่อเราหยิบองค์ธรรมใหม่คือเอาจิต52เป็นตัวตั้งเราจะได้องค์ธรรมเข้าร่วม2ปัจจัยทันทีเลยคือจะมีทิด้วยแล้วก็มีหาด้วยเนื่องจากว่าถ้าไปดูจิต52องค์ธรรมที่เข้าร่วมได้มี2อันนั่นเองมีทั้งทิแล้วก็มีทั้งหานั่นเองดังนั้นคัตตนาที่มีสหชาตาธิปติและนามอาหาระเข้าร่วมเราเรียกเขาว่าสาธิปติอาหาระคัตตนาสาธิปติอาหาระคัตตนาหมายความว่า
การรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีอธิปติและอาหาระเข้าด้วยนั่นเองจากนั้นเราไปดูองค์ธรรมต่อไปเราจะเห็นในสหชาตาธิปติมีวิริยะอีกหนึ่งตัวแต่พอเห็นวิริยะ52จะต้องมาพ่วงกันกับมรรคทันทีดังนั้นเมื่อเราลดรูปองค์ธรรมมาเหลือวิริยะ52ตัวที่อยู่ในมรรคเราก็ต้องลดรูปให้เหลือ52เพื่อที่จะเข้าร่วมกันได้กับส่วนที่เป็นสหชาตาธิปตินั่นเองเราจึงลดรูปองค์ธรรมลงมาเหลือแค่วิริยะ52เป็นปัจจัยเมื่อเรายกเอาวิริยะ52เป็นปัจจัยแล้วจะเห็นได้ทันทีว่าปัจจัยที่เข้าร่วมมี2คือทิก็ได้มรรคก็ได้คตนาที่มีทั้งสหชาตาธิปติและมรรคเข้าร่วมด้วยเราเรียกเขาว่าสาธิปติมรรคคตนาดังนั้นสาธิปติมรรคคตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีอธิปติและมรรคเข้าด้วยนั่นเองจากนั้นเราไปดูองค์ธรรมร่วมอื่นๆเราจะเห็นว่าปัญญามีองค์ธรรมร่วมคราวนี้ชุดนี้เราคุ้นเคยแล้วหยิบเฉพาะปัญญา47ที่มีองค์ธรรมร่วมกัน2ปัจจัยคือเหตุด้วยและมรรคด้วยเมื่อร่วมกันก็กล่าวรวมกันเลยเราจึงหยิบเอาปัญญา47มาเป็นปัจจัยเมื่อเราหยิบเอาปัญญา47มาเป็นปัจจัยองค์ธรรมร่วมของเราได้2ปัจจัยทันทีมีเหด้วยมีมรรคด้วยคตนาที่มีเหตุและมรรคเข้าร่วมเราเรียกเขาว่าสะเหตุมรรคคตนาดังนั้นสะเหตุมรรคคตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีเหตุและมรรคเข้าด้วยอันสุดท้ายเราจะเห็นติ่งห้อยอยู่1อันคือปัญญา34นี่แหละดังนั้นเมื่อกล่าวถึงปัญญา34เราจะต้องมีการลดรูปองค์ธรรมของปัญญาที่อยู่ในเหตุให้เหลือ34และลดรูปองค์ธรรมของปัญญา47ที่อยู่ในมรรคให้เหลือแค่34เพื่อที่จะไปเข้าร่วมกันกับทิได้ในคราวเดียวกันนะครับไม่มีคำว่าตามสมควรนั่นเองเราจึงมีการลดรูปองค์ธรรมมาเหลือแค่ปัญญา34เท่านั้นที่เป็นปัจจัยเมื่อปัญญา34เป็นปัจจัยองค์ธรรมเข้าร่วมจะมี3ทันทีคือมีเหด้วยมีทิด้วยและมีมรรคด้วยคตนาที่มีเหตุอธิปติและมรรคเข้าร่วมชื่อว่าสะเหตุอธิปติมรรคคตนานั่นเองดังนั้นสะเหตุอธิปติมรรคคตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีเหตุอธิปติและมรรคเข้าด้วยนั่นเองนะครับเราจึงได้คตนาที่ประกอบอยู่ในสหชาติภริยมาที่เรียกว่าคตนาที่เป็นหลักสำคัญทั้งหมด9คตนานั่นเองคือ1สามัญญคตนา9มีอยู่9 2สมัคคคตนาก็มีอยู่9เพราะไม่มีคำว่าทิมี9แน่นอนสชาณคตนามีอยู่9สชาณมัคคคตนาก็มีอยู่9สอาหารคตนาก็มีอยู่9สาธิปติเห็นคำว่าทิเมื่อไหร่ทิมาทีไรใจหายทุกทีดังนั้นทิจึงทำให้เหลือสาธิปติอาหารคตนา6เห็นทิเมื่อไรใจหายทุกทีทิมาทีไรใจหายทุกทีจาก9ก็เหลือ6จากนั้นสะเหตุมัคคะไม่มีคำว่าทิจึงได้9เหมือนเดิมไปคตนาสุดท้ายเห็นคำว่าทิทิมาทีไรใจหายทุกทีเราจึงได้ตัวเลขของคตนามีทั้งหมด9คตนาแบ่งออกเป็นสามัญญคตนา9สมัคคคตนา9สชาณคตนา9สชาณมัคคคตนา9สอาหารคตนา9สาธิปติอาหารคตนา6สาธิปติมัคคคตนา6สเหตุมัคคคตนา9และสเหตุอธิปติมัคคคตนา6นั่นเองพอเราตั้งรูปองค์ธรรมเสร็จแล้วสิ่งที่เราหาง่ายที่สุดคือจำนวนคตนาที่มีชื่อไม่ซ้ำกันชื่อไม่ซ้ำกันเราทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าในสามัญญคตนา9นั้นน่ะเขาแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนหนึ่งคือสามัญญคตนา9ชื่อของเขาเองแบ่งออกเป็นอวิปากคตนา4และสวิปากคตนา5อวิปากคตนา4คือสัพพัทธานิกคตนา
สะอัญญมัญญคัตตนาสะอัญญมัญญสัมปยุตตะคัตตนาและสะวิปยุตตะคัตตนาในสะวิปากะก็เหมือนการแบ่งออกเป็น5คือสัพพัทฐานิกะคัตตนาสะอัญญมัญญคัตตนาสะอัญญมัญญสัมปยุตตะคัตตนาสะวิปยุตตะคัตตนาและสะอัญญมัญญวิปยุตตะคัตตนาได้9คัตตนาแล้วเราก็ทราบต่อไปอีกว่าในสามัญญคัตตนา9จะมีชื่อที่ไม่ซ้ํากันอยู่ทั้งหมด8ชื่อด้วยกันคือชื่อที่1สามัญญ9อวิสวิแล้วก็อีก5คัตตนาที่เหลือที่ชื่อไม่ซ้ํากับใครเลยคัตตนาที่1ที่ชื่อสามัญญคัตตนา9จึงมีชื่อไม่ซ้ํากันอยู่ทั้งหมด8ชื่อทริคของเราคือมี8จากนั้นในคัตตนาเล็กๆอื่นๆจะมีชื่อไม่ซ้ํากันอยู่22ที่ว่าก็คือชื่อที่1คือชื่อของคัตตนาที่เป็นหลักสำคัญนั่นเองสะมักสะชานสะชานมักสะหาสาธิหาสาธิมักสะเหตุมักสะเหตุที่มักอันนี้เป็นชื่อที่1ในคัตตนาที่เป็นคัตตนาอื่นๆที่ไม่ใช่สามัญญคัตตนาแต่ชื่อที่2ก็คือชื่อหลักสำคัญบวกศัพท์ชื่อที่2จึงได้แก่ชื่อที่ไปบวกกับศัพท์นั่นเองจึงชื่อสะมัคคะสัพพัทฐานิกะคัตตนามีศัพท์เนี่ยเข้าไปร่วมของคัตตนาที่ชื่อสะชานะก็จะมีสะชานะสัพพัทฐานิกะคัตตนาเข้าไปร่วมสะชานะมัคคะเราก็จะได้สะชานะมัคคะสัพพัทฐานิกะคัตตนาเข้าไปร่วมในส่วนของสะอาหาระก็จะได้สะอาหาระสัพพัทฐานิกะเข้าไปร่วมในส่วนของสาธิหาจะได้สาธิปติอาหาระสัพพัทฐานิกะคัตตนาในส่วนสาธิมรรคเราจะได้สาธิปติมรรคสัพพัทฐานิกะคัตตนาในส่วนของสาเหตุจะได้สาเหตุมรรคสัพพัทฐานิกะคัตตนาอันสุดท้ายชื่อสาเหตุอธิปติมัคคะจะได้สัพพัทฐานิกะเข้าไปร่วมด้วยดังนั้นเราจึงได้ชื่อที่ไม่ซ้ำกันคือในสามัญญคัตตนาจะมีอยู่9ส่วนคัตตนาอื่นๆจะเหลือแค่2เท่านั้นดังนั้นคัตตนาที่ชื่อว่าสหชาตินคริยคัตตนานี้จึงมีชื่อไม่ซ้ำกัน24ชื่อด้วยกันคือในสามัญญมี9แล้วคัตตนาอีก8ที่เหลือมีอย่างละ2 8 2 16ประธานโทษสามัญญะ9มีอยู่8จากนั้นคัตตนาอีก8คัตตนามีอย่างละ2 16เอา16ไปบวก8ได้24วิธีการเรียง24ชื่อที่ไม่เหมือนกันคือเราเรียงคัตตนาที่เป็นหลักสำคัญก่อนเพราะเราจะสังเกตว่าคัตตนาที่เป็นหลักสำคัญทั้งหมดเป็นชื่อของคัตตนาเล็กหมดเลยสามัญญะก็คือปัจจัยอื่นเข้าไม่ได้มีเฉพาะส่วนที่เป็นสหชาตินเท่านั้นที่เข้าร่วมได้อันที่2ชื่อสามัคคะมีมัคคะก็เป็นสหชาตชาติเล็กสชานะมีชานะก็เป็นสหชาตชาติเล็กมีสชานะมัคคะก็เป็นชื่อของสหชาตชาติเล็กเหมือนกันสอาหาระก็เป็นชื่อของสหชาตชาติเล็กเหมือนกันสาธิปติอาหาระมีทั้งทิมีทั้งหาก็เป็นชื่อของสหชาตชาติเล็กเหมือนกันสาธิปติมัคคะทั้งทิทั้งมัคก็เป็นชื่อของสหชาตชาติเล็กเหมือนกันสะเหตุมัคคะทั้งเหตุและมัคคะก็เป็นสหชาตชาติเล็กเหมือนกันสะเหตุอธิปติมัคคะก็เป็นชื่อของสหชาตชาติเล็กเหมือนกันดังนั้นชื่อของคัตตนาที่เป็นหลักสำคัญตัวสีดำๆทั้งหมดเป็นชื่อของสหชาตชาติเล็กหมดเลยจากนั้นคัตตนาที่เหลือคืออวิ4และสวิ5ทั้งอวิ4และสวิ5เป็นชื่อของสหชาตชาติกลางสัพพัทฐานิกะเป็นชื่อของสหชาตชาติใหญ่4นอกจากนั้นสะอันสะอัน3สะวิปสะอันวิปเป็นชื่อของสหชาตชาติกลางหมดเลยเราจึงมีข้อสรุปว่าคัตตนาที่ชื่อว่าคัตตนาที่เป็นหลักสำคัญเป็นชื่อของสหชาตชาติเล็กหมดเลยคัตตนาที่ชื่อสัพพัทฐานิกะคัตตนาเป็นชื่อของสหชาตชาติใหญ่4อันหมดเลย
คัตตนาอื่นๆเป็นชื่อของสหชาตะชาติกลางหมดเลยไม่มีเหลือจากนั้นชื่อรองของมาของเขาก็จะมีชื่อของสหชาตะชาติเล็กอันได้แก่ชื่อของคัตตนาที่เป็นหลักสำคัญที่เอาไปบวกรวมกับสัพพัทธานิกะคัตตนานั่นเองดังนั้นในการที่จะไปเรียงชื่อ24ชื่อที่ไม่เหมือนกันเราเรียงจากชื่อชุดแรกก่อนคือชื่อของคัตตนาที่เป็นหลักสำคัญชื่อที่1จึงชื่อว่าสามัญญาคัตตนาชื่อที่2จึงชื่อสมัคคคัตตนาชื่อที่3จึงชื่อสชาณะคัตตนาชื่อที่4จึงชื่อสชาณะมัคคคัตตนาชื่อที่5ชื่อสอาหาระคัตตนาชื่อที่6ชื่อสาธิปติอาหาระคัตตนาชื่อที่7จึงชื่อสาธิปติมัคคะคัตตนาชื่อที่8ชื่อสะเหตุมัคคะคัตตนาชื่อที่9ชื่อสะเหตุอธิปติมัคคะคัตตนาพอเราตั้งชื่อที่เกี่ยวข้องกับคัตตนาที่เป็นหลักสำคัญได้ทั้งหมดแล้วเราก็ไปดูคัตตนาที่เหลือในส่วนที่เป็นอวิและสวิหยิบเอาอวิและสวิตั้งทีหลังเลยอะไรก็ไม่รู้ชื่ออะไรเราก็ไม่รู้จากนั้นไปดูคัตตนาที่เหลืออีก5อันคือสัพอัญญะอัญญะ3สวิปและอัญวิปเอาไปต่อจากคัตตนาที่เป็นหลักสำคัญทันทีชื่อที่10ของเราจึงชื่อว่าสัพพัทธานิกะคัตตนาชื่อที่11ชื่อสะอัญญะมัญญะคัตตนาชื่อที่12ชื่อสะอัญญะมัญญะสัมปยุตตะคัตตนาชื่อที่13ชื่อสะวิปยุตตะคัตตนาและชื่อที่14ชื่อสะอัญญะมัญญะวิปยุตตะคัตตนาเมื่อเราใช้ชื่อทั้งหมดแล้วเราก็มาไล่ชื่อที่ไปบวกสับถ้าเราสังเกตดีๆง่ายที่สุดก็คือคัตตนาที่เป็นหลักสำคัญที่เหลือมาบวกสับให้หมดดังนั้นคัตตนาต่อไปจะเป็นคัตตนาที่15 16 17 18 19 20 21 22เนื่องจากว่าเราเอาสับมัคคะเนี่ยมาบวกกับสัพพัทธานิกะนั่นเองเอาสะชาณะมาบวกกับสัพพัทธานิกะเอาสะชาณะมัคคะมาบวกกับสัพพัทธานิกะคัตตนาเอาสะอาหาระมาบวกกับสัพพัทธานิกะคัตตนาเอาสาธิปติอาหาระมาบวกกับสัพพัทธานิกะคัตตนาสาธิปติมัคคะมาบวกกับสัพพัทธานิกะคัตตนาเอาสะเหตุมัคคะมาบวกกับสัพพัทธานิกะคัตตนาและสุดท้ายคือสะเหตุอธิปติมัคคะมาบวกกับสัพพัทธานิกะคัตตนาเมื่อเราใช้ชื่อหมดแล้วเราก็ต่อด้วย23คืออวิและ24คือสวิดังนั้นเราจึงได้ชื่อของคัตตนาที่ไม่ซ้ำกันของสหชาตินทริยะคัตตนามาทั้งหมด24ชื่อนั่นเองหลักการคือสามัญญะดึงมา8คัตตนาที่เหลือดึงมา2คัตตนาที่เหลือคือชื่อของคัตตนาที่เป็นหลักสำคัญและหลักสำคัญบวกสับนั่นเองส่วนที่เหลือก็คือในสามัญญะคัตตนาเอาอวิและสับวิไปแปะข้างหลังเลยตัวเลขอะไรก็ไม่ทราบแล้วเราก็เอาชื่อของคัตตนาที่เป็นปัจจัยชาติใหญ่อันได้แก่สับต่อด้วยชาติกลางคือสะอันสะอันสามสะวิและสะอันวิปต่อไปแล้วเมื่อใช้องค์ใช้ชื่อคัตตนาหมดแล้วก็ต่อด้วยชื่อคัตตนาที่ไปบวกสับเราจึงได้ชื่อมาทั้งหมด24ชื่อดังนั้นเมื่อเรากล่าวถึงชื่อของคัตตนาชื่อแรกชื่อสามัญญคัตตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่ยังมิได้กล่าวถึงเหตุอธิปติอาหารชาณะและมัคคะเป็นต้นเข้าด้วยสามัคคะคัตตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีมรรคเข้าด้วยสะชาณะคัตตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีชาณะเข้าด้วยสะชาณะมรรคคัตตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีชาณะและมรรคเข้าด้วยสะอาหาระคัตตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีอาหาระเข้าด้วยสาธิปติอาหาระคัตตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีอธิปติและอาหาระเข้าด้วยสาธิปติมัคคะคัตตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีอธิปติและมัคคะเข้าด้วย
สะเหตุมัคคคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีเหตุและมัคคเข้าด้วยสาธิปติขอโทษสะเหตุอธิปติมัคคคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีเหตุอธิปติและมัคคเข้าด้วยอันที่10สัพพัทฐานิกคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีปัจจัยทั้ง4คือสหชาตะสหชาตานิสยะสหชาตัตถิและสหชาตะอวิคตะเป็นปัจจัยที่เข้ารวมในคัตนาทุกอย่างสะอัญญมัญญคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีอัญญมัญญเข้าด้วยสะอัญญมัญญสัมปยุตตคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีอัญญมัญญและสัมปยุตตเข้าด้วยสะวิปยุตตคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีวิปยุตตเข้าด้วยสะอัญญมัญญวิปยุตตคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีอัญญมัญญและวิปยุตตเข้าด้วยสะมัคคสัพพัทฐานิกะคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีมัคคะเข้ารวมในสัพพัทฐานิกะปัจจัยสะชานะสัพพัทฐานิกะคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีชานะเข้ารวมในสัพพัทฐานิกะปัจจัยสะชานะมัคคะสัพพัทฐานิกะคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีชานะและมัคคะเข้ารวมในสัพพัทฐานิกะปัจจัยสะอาหาระสัพพัทฐานิกะคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีอาหาระเข้ารวมในสัพพัทฐานิกะปัจจัยสาธิปติอาหาระสัพพัทฐานิกะคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีอธิปติและอาหาระเข้ารวมในสัพพัทฐานิกะปัจจัยสาธิปติมัคคะสัพพัทฐานิกะคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีอธิปติและมัคคะเข้ารวมในสัพพัทฐานิกะปัจจัยสะเหตุมัคคะสัพพัทฐานิกะคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีเหตุมัคคะและมัคคะเข้ารวมในสัพพัทฐานิกะปัจจัยสะเหตุอธิปติมัคคะสัพพัทฐานิกะคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีเหตุอธิปติและมัคคะเข้ารวมในสัพพัทฐานิกะปัจจัย2อันสุดท้ายคืออวิปากะคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่ยังมิได้กล่าวถึงวิปากะสวิปากะคัตนาหมายความว่าการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มีวิปากะเข้าด้วยนั่นเองนะครับถ้าเราเข้าใจเราจะไม่ต้องท่องเลยแม้แต่อันเดียวนะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจท่องไม่ไหวนะครับถ้าไม่เข้าใจทิ้งเลยนะครับไปท่องอย่างอื่นดีกว่านะครับเพราะเนื้อความมันเยอะนะครับใช้ความเข้าใจทีเดียวเราสามารถจะดึงสภาวะและเนื้อความทั้งหมดออกมาได้นะครับดังนั้นส่วนแรกคือเราตั้งชื่อคัตนาได้9คัตนาอันที่2เราจะดึงคัตนาที่เป็นหลักสำคัญมาแล้วมาตั้งชื่อคัตนาที่ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นในกระดานนี้มี2เนื้อความนะครับเนื้อความที่1คือเราตั้งองค์ธรรมเพื่อที่จะไปหาคัตนาที่เป็นหลักสำคัญได้ทั้งหมด9คัตนามีสามัญญคัตนา9สามัคคคัตนา9สัจฉานคัตนา9สัจฉานมัคคคัตนา9สะอาหาระคัตนา9สาธิปติอาหาระคัตนา6สาธิปติมัคคคัตนา6สะเหตุมัคคคัตนา9และสะเหตุอธิปติมัคคคัตนา6นั่นเองนะครับโดยการที่เราลดรูปองค์ธรรมถ้าเป็นนามอินทรีย์8เมื่อไรเราจะใช้ชื่อเขาสามัญญคัตนาแต่ถ้าเราลดรูปองค์ธรรมมาให้เหลือแค่วิริยะสติเอกคตาปัญญาเราเรียกเขาว่าสมัคคคัตนาลดรูปองค์ธรรมมาแค่เวทนาและเอกคตาเราเรียกเขาว่าสัจฉานคัตนาองค์ธรรมที่ได้แก่เอกคตาจะชื่อว่าสัจฉานมัคคคัตนาองค์ธรรมที่ชื่อว่าจิต89จะชื่อว่าสะอาหาระคัตนาจิต52เป็นองค์ธรรมเมื่อไรชื่อคัตนาจะชื่อว่าสาธิปติอาหาระคัตนายกเอาวีมังเอาวิริยะทั้งหมด52เป็นปัจจัยจะชื่อสาธิปติมัคคคัตนาเอาปัญญา47ขึ้นเป็นองค์ธรรมจะชื่อสะเหตุมัคคคัตนาองค์ธรรมสุดท้ายคือหยิบเอาปัญญาที่อยู่ในติเหตุกะชาวนะ34ขึ้นตั้งคัตนานี้จะชื่อสะเหตุอธิปติมัคคคัตนานั่นเองเราจึงได้คัตนามาทั้งหมด9คัตนาตรงนี้เป็นหัวใจ
ถ้าได้หัวใจตรงนี้แล้วแสดงได้ทุกอันนะครับแสดงได้หมดเลยอ่ะคราวนี้เราเปิดหนังสือไปที่หน้า119นะครับ119เนื้อความในการแสดงจะแสดงว่าท่าไหนระหว่างนะครับ119เราจะเห็นสหชาตินภริยคัตนาสหชาตินภริยคัตนามีทั้งหมด72คัตนาประกอบด้วยคัตนาที่เป็นหลักสำคัญ9คัตนานั่นเองในหน้า72ขึ้นอันแรกคือ1สามัญญคัตนามีอยู่9แบ่งออกไป2ส่วนเห็นไหมครับเขาจะใช้คำว่าคัตนานะต่อไปนี้ต้น2ปัจจัยเขาใช้คำอวิปากะ4จริงๆเขาต้องชื่ออวิปากะคัตนานะครับต้องชื่อว่าอวิปากะคัตนาถ้าใช้อวิปากะต้องใช้คำว่าที่เป็นอวิปากะหรือที่เป็นฝ่ายอวิปากะแต่ถ้าใช้คำว่าอวิปากะ4อย่างเงี้ยต้องใช้คำว่าอวิปากะคัตนา4นะครับปัจจัยทั้งหมดต่อไปนี้จะใช้คำว่าอวิปากะคัตนาหมดแล้วนามอาหารก็ใช้แบบนั้นนะครับดังนั้นเมื่อกล่าวถึงอวิปากะจะใช้ว่าอวิปากะเฉยๆไม่ได้นะครับต้องใส่ว่าเป็นอวิปากะคัตนา4สวิปากะคัตนา5เพราะเขาชื่อว่าคัตนานะครับเขาชื่อว่าคัตนาใส่อวิปากะไม่สื่อความหมายนะครับต้องใส่คำว่าเป็นอวิปากะคัตนาด้วยนะครับจากนั้นในสามัญญคัตนาเราทราบอยู่แล้วว่าเรายกองค์ธรรมขึ้นตั้งองค์ธรรมแรกก็คือเอานามอินทรีย์องค์ธรรม8เลยยกทุกคนนามอินทรีย์องค์ธรรม8ปกติเราใช้แค่นามอินทรีย์8นามอินทรีย์องค์ธรรม8ประกอบอยู่2ที่นะครับในกาลนาบท1ที่กับตรงเนี้ยที่ใช้คำว่านามอินทรีย์องค์ธรรมนะครับนอกนั้นทั้งเล่มไม่มีคำว่าองค์ธรรมนะครับมีแค่นี้ตรงจำแนกกาลนาบทตรงกัตตุบทใช้คำว่าองค์ธรรมครั้งหนึ่งแล้วก็ที่นี่แหละใช้คำว่าองค์ธรรมอีกครั้งหนึ่งนอกนั้นจะใช้คำว่านามอินทรีย์8ทั้งเล่มเลยนะครับไม่ใช้คำว่านามอินทรีย์องค์ธรรม8นะครับเพราะฉะนั้นเราหยิบเอานามอินทรีย์8นามอินทรีย์องค์ธรรม8เป็นปัจจัยไปช่วยทำ2หมวดอันแรกแก่องค์ธรรมก็เป็นนามไปช่วยทั้งนามไปช่วยทั้งรูปอย่างเงี้ยที่เข้าได้คือสหชาตาชาติใหญ่4เท่านั้นคัตนานี้มีสหชาตาชาติใหญ่4เข้าเราจึงตั้งชื่อเขาว่าสัพพัทธานิกะคัตนาเป็นชื่อของคัตนาที่เป็นชื่อของปัจจัยใหญ่4นะครับชื่อสัพพัทธานิกะคัตนาเนื้อความก็คือถ้าในระหว่างอย่างขึ้นต้นว่าถ้าในระหว่างแล้วก็มีคำว่าอย่างนั่นเองถ้าในระหว่างอย่างระหว่าง2อย่างตั้งแต่นี้ไปวิธีการเรียกองค์ธรรมของปัจจัยบัติง่ายหมดเลยนะครับเป็นรูปเรียกว่าจิตตชรูปและปฏิสนธิกรรมชรูปแต่ถ้าเป็นนามใช้คำว่าสัมปยุตตขันธ์หมดเพราะฉะนั้นจะง่ายนะครับตั้งแต่การเรียกองค์ธรรมจะง่ายจึงบอกว่าสามัญญคัตนา9อวิปากคัตนา4อวิปากคัตนา4คือ1สัพพัทธานิกะคัตนาเวลาตอบในข้อสอบนะครับเขียน1มาต้องใส่สัพพัทธานิกะคัตนาด้วยนะครับต้องใส่ชื่อเขาไปด้วย1สัพพัทธานิกะคัตนาถ้าในระหว่างนามอินทรีย์องค์ธรรม8เป็นปัจจัยสัมปยุตตขันจิตตชรูปปฏิสนธิกรรมชรูปเป็นปัจจยุบันแล้วถ้าในระหว่างมีคำว่าอย่างในอำนาจปัจจัย5อย่างที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเราบอกนามไปช่วยนามมารูปเมื่อเราตั้งขึ้นองค์ธรรมคือ3แถว5ตอนนั่นแก่เหอิสหะอานิจกัมปาหาอินชามัคสัมวิปทิอะปัจจัยประธานของเราชื่อว่าอินเราก็ตั้งอินไว้ก่อนเป็นปัจจัยประธานจากนั้นนามเป็นปัจจัยไปช่วยทั้งนามทั้งรูปอย่างนี้ติดหมดเลยติดคำว่าตามสมควรหมดเลยอันก็เข้าไม่ได้ป้าก็เข้าไม่ได้สามก็เข้าไม่ได้วิบก็เข้าไม่ได้แล้วปัจจัยได้แก่นามอินทรีย์8คนอื่นไม่มีปัจจัยเล็กเข้าไม่ได้เลยเราจึงได้สหชาตชาติใหญ่4เท่านั้นที่เข้าร่วมได้ปัจจัยสงเคราะห์ของเราจึง5ปัจจัยคือสหชาตินภริยะสหชาตะสหชาตานิสยะสหชาตัตถิสหชาตาวิคตะแล้วก็ใส่ออฟฟิศให้เขาที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของสหชาตินภริยะอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษจากนั้นเราลดรูปองค์ธรรมมาไปช่วยทำสองหมวดคือสัมปยุตตขันธ์และปฏิสนธิหาทยะวัตถุรูปเมื่อเราได้องค์ธรรมของเราได้แก่นามไปช่วยทำสองหมวดคือนามด้วยและรูปด้วยแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของอัญญมัญญา
ดังนั้นคัตนานี้จึงชื่อว่าสะอัญญมัญญะคัตนานั่นเองสะอัญญมัญญะคัตนา 2. สะอัญญมัญญะคัตนาถ้าในระหว่างอย่างเราก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปถ้าในระหว่างอย่างถ้าในระหว่างนามอินทรีย์องค์ธรรม8เป็นปัจจัยสัมปยุตตขันธ์ปฏิสนธิหทัยวัตถุรูปเป็นปัจจัยยุบันแล้วมีอันเข้าไปเราก็เพิ่มอันเข้าไป1อันเพิ่มอันหนึ่งจึงกลายเป็น6ปัจจัยจาก5บวก1เป็น6นั่นเองได้อันหน้าปัจจัย6อย่างคือสหชาตินทริยะสหชาตะอัญญมัญญะสหชาตานิสยะสหชาตติสหชาตาวิคตะเราก็ใส่ออฟฟิศที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปเขาจะลดแล้วนะครับเห็นไหมครับเขาจะใส่คำว่าไปยานใหญ่หรือไม่ใส่เลยนะต่อไปนี้จะไม่ใส่นะนักศึกษาต้องกำหนดให้ได้นะครับว่าจะต้องใส่อะไรลงไปหนังสือเขาไม่ได้เขียนให้นะครับห้ามลอกหนังสือไปตอบนะครับโดยเฉพาะชั้นนี้ดีเพราะเราจะได้สอบรวมๆกันที่อชวนะครับเวลาทำการบ้านบางปีใส่ปยานใหญ่มาให้ด้วยนะครับไม่ลอกนะครับใช้วิธีการทำความเข้าใจดีกว่านะครับว่าความเข้าใจในหนังสือเนี่ยมันลดรูปลงเราลดเนื้อความลงไปเพื่อป้องกันคันถาคารุกะนะครับก็ของซ้ำแล้วไม่แสดงอีกจะได้คำพีได้เบาๆนะครับคำพีไม่หนักเท่าไหร่เนื้อความไม่จับก็ได้ไม่เยอะนะครับจากนั้นในคัตนาที่3เราเปลี่ยนรูปลงทำใหม่หยิบเอาส่วนที่เป็นนามเป็นปัจจัยไปช่วยชุดเดียวคือสัมปยุตตขันธ์คือนามเป็นปัจจัยไปช่วยแก่นามอย่างนี้เราจะเห็นสัมปยุตตะเข้าได้ด้วยแน่นอนแต่สามเข้าเรายังได้สัญลักษณ์ของอันมาด้วยเพราะฉะนั้นคัตนานี้จึงมีปัจจัยเข้าร่วมเพิ่มมาอีกนอกจากสัมปยุตตะอย่างเดียวแล้วยังได้อัญญมัญญะและสัมปยุตตะเข้ามาด้วยคัตนานี้จึงมี7ปัจจัยด้วยกันนะครับคือคัตนาที่ชื่อว่าสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตนาและ7อย่างคือมีสหชาตาชาติใหญ่4ที่บวกสหชาตินบวกอันและบวก3 1บวก4เป็น5บวกอันเป็น6บวก3เป็น7ก็ได้7อย่างคัตนานี้มีทั้งอันมีทั้ง3ชื่อของเขาจึงชื่อสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตนานั่นเองได้ปัจจัย7อย่างจากนั้นเราลดรูปองค์ธรรมมาเหลือเฉพาะนามไปช่วยเฉพาะรูปอย่างเดียวนามไปช่วยเฉพาะรูปอย่างเดียวพอนามไปช่วยเฉพาะรูปอย่างเดียวสิ่งที่เข้าได้ชื่อวิปยุตตะเท่านั้นปัจจัยก็ได้แค่6ปัจจัยคือเหตุอัปทานโทษสหชาตินบวกใหญ่4เป็น5บวกวิปเป็น6คัตนานี้จึงชื่อสะวิปยุตตะคัตนานั่นเองสะวิปยุตตะคัตนามีปัจจัย6จากนั้นในส่วนของสัพวิปากคัตนาก็เหมือนกันเราลดรูปองค์ธรรมมาแล้วสัพวิปากคัตนามีอยู่5เห็นไหมครับตั้งแต่นี้ไปเขาไม่ใส่ให้แล้วนะครับเขาใส่แค่อันเดียว5จบละเขาตั้งชื่ออย่างเดียวว่าถ้าเป็นสัพวิปากคัตนาจะมีอยู่5คัตนานั่นเองเมื่อเรากล่าวถึงสัพวิปากคัตนา5อันที่1จะได้แก่สัพพัทฐานิกคัตนาเนื่องจากว่าสภาวะคือนามไปช่วยทั้งนามทั้งรูปแต่ชื่อสวิปากะบวกปา1นามไปช่วยนามรูปบวกใหญ่4ดังนั้นปัจจัยตั้งต้นของเราจึงมีปา1บวกใหญ่4เป็น5บวกอินเป็น6ดังนั้นคัตนาแรกจึงมีปัจจัยทั้งหมด6ปัจจัยเห็นไหมครับเขาไม่ใส่อะไรให้เลยนะเราต้องไปใส่เองแล้วนะครับดังนั้นถ้าเป็นฝ่ายวิปากะ5เราต้องมาดูว่า5ถ้าในระหว่างนามอินทรีย์องค์ธรรม8ที่อยู่ในวิบากเป็นปัจจัยถ้าในนามอินทรีย์องค์ธรรม8ที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยปัจจัยยุบันต้องไม่หาเองแล้วเห็นไหมครับแต่เราบอกปัจจัยยุบันง่ายเราก็ลอกจากบนมาเลยปัจจัยยุบันได้แก่สัมปยุตตขันธ์จิตตชรูปปฏิสนธิกรรมชรูปเป็นปัจจัยยุบันแล้วได้ปัจจัยทั้งหมด6อย่างนั่นเองได้อำนาจปัจจัย6อย่างก็ใส่วิบากเพิ่มเข้าไป1นะครับจากนั้นในสัพวิปากคัตนามีทั้งหมดอยู่5คัตนาด้วยกันดังนั้นเราจึงต้องทำการวิเคราะห์ใส่ข้อมูลเข้าไปเองในส่วนของสามัญญคัตนา9คัตนาที่1 2 3 4เขาให้เนื้อความมาหมดแล้ว
เนื้อความที่ห้ากร่อนไปเหลือแค่นามอินทรีย์องค์ธรรม8ถ้าในระหว่างนามอินทรีย์องค์ธรรม8เป็นปัจจัยส่วนที่ชื่อว่าสัมปยุตตขันธ์จิตตชรูปปฏิสนธิกรรมชรูปเป็นปัจจัยบันแล้วเมื่อเขาอยู่ในส่วนของสวิปากะสิ่งที่จะต้องเพิ่มเข้าไปก็คือจะต้องบวกกับวิปากะเข้าไป1เมื่อนามไปชื่อทั้งนามทั้งรูปอย่างเงี้ยได้สหชาตะชาติใหญ่4ปัจจัยตั้งต้นของเราจึงได้ทั้งหมด6ปัจจัย6ปัจจัยคัตนาที่6เราจะเปลี่ยนรูปของปัจจยบันลงให้เหลือ2หมวดเท่านั้นคือสัมปยุตตขันธ์และปฏิสนธิหทัยวัตถุรูปเห็นหัวใจเมื่อไหร่เป็นสัญลักษณ์ของอัญญมัญญะทันทีคัตนานี้จึงชื่อว่าสะอัญญมัญญะคัตนาปัจจัยสงเคราะห์ก็คือ6บวก1 1ก็คืออัญญมัญญะนั่นเอง6บวก1คืออัญญมัญญะจากนั้นคัตนาที่7ถ้าในระหว่างนามอินทรีย์องค์ธรรม8เป็นปัจจัยไปช่วยทำหมวดเดียวคือสัมปยุตตขันธ์เป็นปัจจัยยุบันแล้วได้นามไปช่วยนามปัจจัยสงเคราะห์ที่เข้าร่วมได้ในระหว่างคืออัญญมัญญะและสัมปยุตตะดังนั้นปัจจัยสงเคราะห์ที่เข้าร่วมได้จึงได้แก่6บวก2 2ก็คืออัญญมัญญะและสัมปยุตตะนั่นเองเป็น8ปัจจัยในคัตตนาที่8ก็เหมือนกันในการลดรูปองค์ธรรมลงเพื่อที่จะไปช่วยทำสองเมื่อคือจิตตชรูปและปฏิสนธิกรรมชรูปเห็นนามไปช่วยรูปเมื่อไรปัจจัยสงเคราะห์ที่ได้คือปัจจัยกลางคือวิปยุตตะปัจจัยสงเคราะห์ก็คือ6บวก1 1ก็คือวิปยุตตะนั่นเองอันสุดท้ายคือเอาไปช่วยปัจจัยบันตัวเดียวคือหัวใจแต่องค์ธรรมของเราจะต้องว่าชื่อให้ถูกจะต้องไปพูดถึงนามอินทรีย์8ที่อยู่ในปัญจโวการะปฏิสนธิจิตนั่นเองไม่ต้องใส่ตัวเลขปัญจโวการะปฏิสนธิจิตส่วนที่ปัจจยบันก็ได้แก่หทัยวัตถุนะครับปฏิสนธิหทัยวัตถุต้องมีหลักง่ายๆว่าใส่รูปตรงไหนที่ใส่รูปก็ใส่ตรงอื่นๆที่ไม่ใช่คัตนาสุดท้ายอะใส่ปฏิสนธิหทัยวัตถุรูปคัตนาสุดท้ายไม่ต้องใส่คำว่ารูปใส่คำว่าปฏิสนธิหทัยวัตถุหรือใส่เข้าไปก็ได้รูปให้หมดก็ได้นะครับอาจจะไม่โดนตัดคะแนนหรือว่าถ้าอาจารย์เขาสติ๊กหน่อยก็โดนตัดนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องกำหนดจำเยอะคราวนี้คัตนานี้เมื่อคัตนาสุดท้ายคือคัตนาที่9ได้แก่นามอินทรีย์ที่อยู่ในปัญจโวการะปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยไปช่วยอุปการะแก่หัวใจเห็นหัวใจอัญญมัญญะเข้าทันทีเมื่อนามไปช่วยรูปได้วิปยุตตะด้วยคัตนาสุดท้ายจึงชื่อสะอัญญมัญญะวิปยุตตะอันหน้าปัจจัยสงเคราะห์จึงได้6บวก2 2ที่กล่าวถึงก็คืออัญญมัญญะและวิปยุตตะคัตนาของเราจึงเป็นโครงสร้างแบบนี้หมดนะครับคือหยิบองค์ธรรมปัจจัยเป็นอะไรก็ตามแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นส่วนที่ชื่ออวิปากะส่วนที่2เป็นส่วนที่สวิปากะจากนั้นเราก็ไล่องค์ธรรมลงไปว่าเมื่อเราลดรูปองค์ธรรมเมื่อไรปัจจัยสงเคราะห์ในสหชาตะชาติกลางก็เพิ่มเมื่อนั้นดังนั้นในคัตนาองค์ธรรมยิ่งมากปัจจัยยิ่งน้อยเมื่อเราลดรูปองค์ธรรมยิ่งน้อยปัจจัยยิ่งเพิ่มขึ้นปัจจัยยิ่งมากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของเราในสามัญญคัตนา9จึงได้แก่สามัญญคัตนา9แบ่งออกเป็น2ฝ่ายอวิปากะคัตนา4และสวิปากะคัตนา5อาจารย์คะขอเรียนถามค่ะครับ คือในสวิปากะคัตนา5เนี่ยในข้อ5ที่อาจารย์บอกว่าต้องเป็นนามอินทรีย์องค์ธรรม8ที่อยู่ในปฏิสนธิอะไรอย่างนั้นนะคะเมื่อตะกี้นะคะอะไรอย่างนั้นหมายความว่าอะไรครับคือเป็นนามอินทรีย์8ที่อยู่ในปฏิสนธิปัญจโวการะปฏิสนธิอะค่ะครับผมใช่ถูกต้องไหมคะใช่ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมกำลังจะสรุปให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวนะคะขอเรียนถามนิดนึงครับผมคือ
ในหนังสือไม่ได้บอกว่าเป็นนามอินทรีย์องค์ธรรม8ที่อยู่ในปฏิสนธิปัญจโวการปฏิสนธินะคะเขาไม่แสดงเลยครับไม่ใช่เขาไม่ได้บอกอ๋อเขาไม่แสดงแต่ว่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาไม่แสดงเขาแสดงข้อ5อย่างเดียวข้อ9เขาไม่แสดงใช่ค่ะใช่ค่ะครับคือแต่ว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเราต้องเขียนตรงนี้ด้วยใช่ไหมเจ้าคะผมกำลังจะสรุปให้ฟังนี่ไงครับอ๋อขอบคุณค่ะครับผมนะครับเดี๋ยวผมสรุปเดี๋ยวค่อยถามอีกทีนะพี่เดี๋ยวผมสรุปก่อนถ้าไม่เข้าใจแล้วค่อยถามนะครับเพราะตอนนี้กำลังจะสรุปไปถึงตรงนั้นพอดีแล้วแป๊บนึงนะครับค่ะค่ะครับผมเราจึงแบ่งออกเป็นสองฝ่ายนะครับเป็นสามัญญะคัตตนาที่หนึ่งนะครับคือคัตตนาที่ชื่อว่าสัพพัทธานิกาคัตตนาหยิบเอาองค์ธรรมที่ใช้คือนามเป็นปัจจัยคือนามอินทรีย์องค์ธรรม8เป็นปัจจัยที่ไปช่วยอุปการะแก่ส่วนที่เป็นนามคือสัมปยุตตขันจิตตะชะรูปปฏิสนธิกรรมชะรูปคราวนี้นามของเราก็คือนามอินทรีย์องค์ธรรม8นั่นเองจากนั้นคัตตนาเนี้ยจะมีปัจจัยสงเคราะห์ทั้งหมดได้5ปัจจัยเท่านั้นเนื่องจากว่าไปช่วยทั้งนามทั้งรูปจะมีสหชาตาชาติใหญ่4เข้าดังนั้นคัตตนานี้จึงชื่อสัพพัทธานิกคัตตนาปัจจัยสงเคราะห์เขาคือได้5อันได้แก่สหชาตินไปบวกกับสหชาตาชาติใหญ่4จากนั้นอันที่2เราก็หยิบนามอินทรีย์8เหมือนกันเป็นปัจจัยที่เข้าช่วยอุปการะมีการลดรูปองค์ธรรมลงให้เหลือ2ส่วนคือสัมปยุตตขันธ์และปฏิสนธิหัตถยวัตถุตรงนี้มีคำว่ารูปได้นะครับปฏิสนธิหัตถยวัตถุรูปเราเห็นเงื่อนไขของนามไปช่วยทั้งนามและช่วยหัวใจอัญญมัญญะเข้าร่วมได้ดังนั้นปัจจัยสงเคราะห์ของเขาจึงมี5บวกอัญญมัญญะ1จากนั้นอันที่3เราลดรูปองค์ธรรมอีกให้ไปเหลือองค์ธรรมหมวดเดียวคือในสัมปยุตตขันธ์อย่างเดียวคือนามไปช่วยนามอย่างเดียวคัตตนานี้จึงมีทั้งอัญญมัญญะและสัมปยุตตะเข้าร่วมด้วยปัจจัยสงเคราะห์ของเขาจึงได้5บวก2นั่นเองมีทั้งอัญและมี3เข้ามาร่วมด้วยจากนั้นอันที่4เรามีการเปลี่ยนรูปของการช่วยอุปการะคือเอาไปช่วยทำสองหมวดอันได้แก่จิตตชรูปปฏิสนธิกรรมชรูปแบบนี้วิปยุตตะเท่านั้นที่เข้าร่วมได้องค์ธรรมจึงได้แก่5บวก1ในฝ่ายอวิปากะเราจบดังนี้ในส่วนสวิปากะก็เหมือนกันเราได้คัตตนาเพิ่มมาเป็นคัตตนาที่5คัตตนาที่6คัตตนาที่7คัตตนาที่8และคัตตนาที่9คราวนี้คัตตนาที่5เราหยิบเอานามอินทรีย์ที่อยู่ในวิบากแล้วเนื่องจากว่าในสระวิเนี่ยเราบวกวิบากมันหนึ่งเราจะต้องสรุปไปว่าเป็นนามอินทรีย์ที่อยู่ในวิบากเป็นปัจจัยไปช่วยทำเหมือนการช่วยสองหมวดคือช่วยทั้งส่วนที่เป็นนามที่เราเรียกว่าสัมปยุตตขันธ์จิตตชรูปและปฏิสนธิกรรมชรูปพอเรามานับตัวปัจจัยสงเคราะห์เราจะได้6ปัจจัยทันทีเนื่องจากว่านามไปช่วยนามรูปสหชาตาชาติใหญ่4เท่านั้นเราเอาใส่ใหญ่4ไปบวกวิบากเป็น5ไปบวกอินทรีย์เป็น6อ่ะปัจจัยสงเคราะห์เราจึงได้6จากนั้นเราก็ลดรูปองค์ธรรมตามกรอบที่เราหามาตั้งแต่ต้นคือในส่วนที่2เราลดรูปองค์ธรรมของปัจจัยวิบากลงเหลือสัมปยุตตขันธ์และหัวใจเท่านั้นเป็นสัญลักษณ์ของอัญญมัญญะหัวใจเกิดขึ้นได้ในปฏิสนธิการเท่านั้นที่อื่นไม่เกิดนะครับโดยความเป็นสหชาตะเขาไม่เกิดพร้อมกันกับจิตอื่นๆแล้วนะครับเกิดได้เฉพาะในปฏิสนธิเท่านั้นดังนั้นปัจจัยนี้จึงมี6บวก1 1ก็คือตัวอัญญะที่ใส่เข้าไปนี่แหละ6บวก1คืออัญญมัญญะนะครับจากนั้นเราลดรูปองค์ธรรมใหม่ให้เหลือเฉพาะสัมปยุตตขันธ์อย่างเดียวปัจจัยนี้จึงมีทั้งอัญญมัญญะและสัมปยุตตะเข้าร่วมด้วยได้ปัจจัยสงเคราะห์ของเราจึงได้แก่6บวก2จากนั้นเราลดรูปองค์ธรรมหรือเฉพาะแค่รูป2หมวดเท่านั้นคือจิตตะชรูปและปฏิสนธิกรรมชรูปแบบนี้วิปยุตตะเข้าได้ดังนั้นปัจจัยสงเคราะห์ของเราจึงได้แก่6บวก1คราวนี้อันสุดท้ายเราลดรูปองค์ธรรมมาเฉพาะในปฏิสนธิกาล
เมื่อเรากล่าวถึงปฏิสนธิการคือพูดถึงหัวใจอย่างเดียวมาในปฏิสนธิการเท่านั้นที่อื่นไม่มีดังนั้นเราจะต้องยกเอานามินทรีย์8ที่ไปประกอบอยู่ในปฏิสนธิจิตเท่านั้นคราวนี้ปฏิสนธิจิตมาจากไหนก็คือปัญจโวการะปฏิสนธิจิต15เจตสิก35ที่เขาไปประกอบหรือเขาไปเกิดอยู่ในหัวใจนั่นเองเราหยิบเอาสภาวะนี้แหละมาเป็นองค์ธรรมเราจึงกล่าวว่าพูดถึงนามอินทรีย์8ที่อยู่ไหนไหนนามอินทรีย์8ที่ไปประกอบอยู่ในปัญจโอการะปฏิสนธิจิตแค่นี้แหละครับใส่15ก็ได้ไม่10ไม่ใส่15ก็ไม่ผิดนะครับมาจากไหนมาจากเหตุปัจจัยมาจากไหนอีกมาจากสหชาตกรรมมาจากไหนอีกมาจากนามาหาระเรียนไปหมดแล้วนะครับเรียนไปหมดแล้วองค์ธรรมชุดนี้นะครับพูดถึงนามอินทรีย์องค์ธรรม8ที่อยู่ในปัญจโอการะปฏิสนธิจิตเลย15ดวงเนี่ยครับเป็นสภาวะมาจากไหนอีกมาจากพระบาลีข้อที่6ในสหชาตะหน้า66คือรูปิโนธรรมาอรูปีนังธรรมานังกินจิกาเรสหชาตะปัจเจเยนะกินจิกาเรแรกพูดถึงในปฏิสนธิการคืออุปาทขณะแห่งปฏิสนธิจิตเท่านั้นกินจิกาเลนะสหชาตปัจเจเยนะไม่เป็นปัจจัยหัวใจไม่เป็นปัจจัยช่วยอุปการะด้วยความเป็นสหชาตะในประวัติการนั่นเองเมื่อเราหยิบองค์ธรรมมาตั้งเราจะพูดถึงนามอินทรีย์8ที่อยู่ในปัญจโอการะปฏิสนธิเหมือนกันกับเหตุปัจจัยคัตตนาที่9เหมือนกับเหตุสหชาตกรรมปัจจัยคัตตนาที่9เหมือนกับนามะอาหาระปัจจัยคัตตนาที่9หมดเลยนะครับเหมือนกันหมดนะครับยกเอาองค์ธรรมมาใช้เท่านั้นเองครับเคลียร์มั้ยพี่ปัญหาหรือเปล่าครับขอบพระคุณค่ะแต่ว่า ถ้าเกิดเราทำนี่เราต้องใส่ว่านามอินทรีย์8ที่อยู่ในปัญจโวการปฏิสนธิจิตต้องเขียนเต็มๆอย่างนี้เลยใช่ไหมเจ้าคะใช่ครับใช่ครับถ้าเป็นพัฒนานี้ต้องใส่แบบนี้นะครับค่ะขอบพระคุณค่ะส่วนใหญ่ที่จะโดนถามก็ถามพัฒนานี้แหละนะครับพัฒนาที่ลงท้ายด้วย9 18 27อะไรพวกนี้56อะไรพวกนี้นะครับจะโดนพวกนี้แหละนะครับที่เป็นองค์ธรรมที่เอาไปถามในคำถามนะครับนะครับโครงสร้างได้ดังนี้เลยนะครับเหมือนกันทุกปัจจัยที่เราเคยเรียนมาโครงสร้างแบบนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการหาหน้าปัจจัยในหนังสือเขาไม่หาให้เพราะฉะนั้นเราต้องหาเองแล้วนะครับตั้งแต่นี้ไปนะครับต้องใส่เองนี้หมดคราวนี้ถ้าเราเรียนด้วยความตั้งใจถ้าเราเข้าใจทั้งหมดนะครับว่าคัตตนามันมีรูปแบบแบบนี้ไม่ว่าจะเปลี่ยนองค์ธรรมอะไรก็ตามคัตตนานี้มันก็อยู่ในกรอบอย่างนี้หมดเลยนะครับคราวนี้เราเปลี่ยนคัตตนาเป็นคัตตนาที่2เราบอกว่าถ้าเป็นคัตตนาที่2คือเราจะหยิบองค์ธรรมใหม่ที่ชื่อว่าสมัคคคัตตนาเราหยิบสมัคคคัตตนาแล้วองค์ธรรมเราโดนเปลี่ยนทันทีมาเหลือวิริยะสติเอกคตาและปัญญาเรามาตั้งองค์ธรรมใหม่คือหยิบเฉพาะไม่นามอินทรีย์8แล้วหยิบองค์ธรรมขึ้นใหม่4องค์คือ1สติวิริยะเอกคตาและปัญญาเป็นปัจจัยพอเราหยิบเอาสติวิริยะเอกคตาและปัญญาเป็นปัจจัยคัตตนาเนี้ยจะมีมรรคเข้าด้วยเขาจึงไม่ชื่อสามัญญะแล้วเขาเปลี่ยนไปชื่อว่าสมัคคคัตตนามีอยู่ทั้งหมด9คัตตนานั่นเองดังนั้นปัจจัยตั้งต้นของเรามีสหชาตินแล้วยังมีมรรคมาร่วมด้วยคัตตนานี้จึงไม่ได้ชื่อสัพพัฏฐานิกะธรรมดาแต่ชื่อเขาโดนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปชื่อว่าสมัคคสัพพัฏฐานิกะคัตตนาเนื่องจากว่าเขาไม่ได้หยิบองค์ธรรม8นั่นเองหยิบองค์ธรรมเฉพาะมรรคจึงชื่อสมัคคสัพพัฏฐานิกะคัตตนาปัจจัยสงเคราะห์ก็โดนเปลี่ยนไปด้วยเนื่องจากมีสหชาตาชาติใหญ่4ไปบทสหชาตินเป็น5แต่ตอนนี้ไม่5เฉยๆแล้วเนื่องจากเราลดรูปองค์ธรรมมาให้เหลือแค่สติวิริยะเอกคตาและปัญญาแบบนี้จะมีมรรคเข้าร่วมด้วยปัจจัยตั้งต้นของเราจึงโดนเปลี่ยนจาก5กลายเป็น6หมดเลยเราจึงได้ปัจจัยสงเคราะห์คือ6ปัจจัยตั้งต้นจากนั้นเราลดรูปองค์ธรรมให้เหลือแค่สัมปยุตตขันธ์และปฏิสนธิหัตถยาวัตถุรูปจึงได้6บวก1คืออัญญมัญญะเข้ามาร่วมด้วยจากนั้นเราลดรูปองค์ธรรมปัจจยุบันธรรมเหลือแค่สัมปยุตตขันธ์อย่างเดียว
จึงได้หกบวกสองคืออัญญมัญญะและสัมยุตตะด้วยจากนั้นลดรูปองค์ธรรมลงมาใหม่ให้เหลือแค่เฉพาะนามรูปธรรมอย่างเดียวคือจิตตชรูปปฏิสนธิกรรมชรูปเราจึงได้หกเหมือนกันจากนั้นในส่วนของสวิปากะก็เหมือนกันเราเปลี่ยนองค์ธรรมแล้วเราไม่เอานามอินทรีย์แปดแต่เราบอกเราเปลี่ยนองค์ธรรมใหม่เป็นองค์ธรรมที่ชื่อสติวิริยะสติเอกคตาท่านโทษสลับผิดวิริยะสติเอกคตาและปัญญาเราก็ต้องบอกว่าเป็นวิริยะสติเอกคตาและปัญญาที่อยู่ในวิบากเหมือนกันเราก็ต้องระบุลงไปว่ามันอยู่ในวิบากคือวิริยะสติเอกคตาปัญญาที่อยู่ในวิบากเป็นปัจจัยช่วยทำสองหมวดคือนามธรรมด้วยและรูปธรรมด้วยคือสัมปยุตตขันธ์จิตตชรูปปฏิสนธิกรรมชรูปแบบนี้เราจะเห็นได้ทันทีว่าชื่อที่หนึ่งจะชื่อสัพพัทธาเฉยๆไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าเราลดรูปองค์ธรรมไปให้เหลือแค่เฉพาะวิริยะสติเอกคตาและปัญญานอกจากใหญ่สี่ที่ชื่อสัพพัทธานิกะแล้วเราต้องใส่ตัวที่ชื่อว่าสมัคคะสัพพัทธานิกะคัตนาให้เขาด้วยสัพพัทธาเป็นชื่อของปัจจัยใหญ่สี่วิริยะสติเอกคตาปัญญาเป็นชื่อของมัคคะนั่นเองนะครับที่เข้าร่วมจึงชื่อสมัคคะสัพพัทธานิกะคัตนาพอไปช่วยทั้งรูปไปช่วยทั้งนามปัจจัยตั้งต้นลงเราไม่ใช่หกแล้วเนื่องจากว่าเรามีวิบากหนึ่งไปบทใหญ่สี่เป็นห้าบทสหชาตินเป็นหกแล้วยังมีมรรคเข้าร่วมได้จึงเป็น7ปัจจัยตั้งต้นเลยเปลี่ยนหมดเลยไม่ใช่6แล้วกลายเป็น7หมดเลยปัจจัยตั้งต้น7พอเปลี่ยนคัตนาไปก็คือ7บวก1 7บวก2 7บวก1คราวนี้คัตนาสุดท้ายก็เหมือนกันเราต้องเปลี่ยนชื่อองค์ธรรมของเขาให้ลดรูปลงเหลือเฉพาะในปฏิสนธิการมาจากไหนมาจากเหตุปัจจัยมาจากสหชาตกรรมปัจจัยมาจากนามะอาหาระปัจจัยคือคัตนาที่9เหมือนกันมาจากไหนอีกมาจากพระบาลีข้อที่6หน้า66รูปิโนธรรมาอรูปีนังธรรมานังกินจิกาเลกินจิกาเลคือเป็นกาลาธารบทแสดงให้รู้ถึงปฏิสนธิการคืออุปาทขณะของปฏิสนธิจิตนะแล้วกินจิกาเลกินจิกาเลแสดงให้รู้ถึงประวัติการคือตั้งแต่ขีติขณะของปฏิสนธิจิตถึงจิตที่เกิดก่อนจุติจิตนั่นเองไปดูในหนังสือได้นะครับอยู่ในหน้า70ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนรูปองค์ธรรมใหม่เราไม่ใช้นามอินทรีย์8แล้วในอันสุดท้ายนะครับเราเปลี่ยนเป็นองค์ธรรมใหม่เลยคือองค์ธรรมที่เรากำลังตั้งขึ้นอยู่คือวิริยะสติเอกคตาและปัญญาที่อยู่ในปัญจโวการปฏิสนธิจิตเนื่องจากว่าหัตถยาวัตถุมันมาแค่ได้ในปฏิสนธิการเท่านั้นนะครับแค่ในคัตนาของเราก็เสร็จแล้วนะครับในคัตนาที่2ชื่อว่าสมัคคะคัตนา9แบ่งออกเป็น2ส่วนอวิปากะคัตนา4และสวิปากะคัตนา5สวิปากะคัตนา4คือ1สมัคคะสัพพัทธานิกะคัตนาถ้าในระหว่างวิริยะสติเอกคตาปัญญาเป็นปัจจัยสัมปยุตตขันธ์จิตตชรูปปฏิสนธิกรรมชรูปเป็นปัจจยิบันแล้วได้อำนาจปัจจัย6อย่างแล้วก็ไล่6อย่างที่ทำการนั่นเองหนังสือเขาไม่ได้เขียนให้เยอะนะครับเราต้องตั้งเองเป็นนะครับหรือคัตนาที่4ชื่อว่าอะไรก็ชื่อเดิมแหละครับสวิปยุตตคัตนาถ้าในระหว่างวิริยะสติเอกคตาปัญญาเป็นปัจจัยจิตตชรูปปฏิสนธิกรรมมชรูปเป็นปัจจัยยิบันแล้วได้อำนาจปัจจัย7อย่างนะครับ6บวก1นั่นเองหรือคัตนาที่9ชื่อว่าอะไรชื่อว่าสัญญามัญญะวิปยุตตะคัตนาถ้าในระหว่างวิริยะสติเอกคตาปัญญาที่อยู่ในปัญจโวการปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยปฏิสนธิหัตถยาวัตถุเป็นปัจจัยยุบันแล้วในอำนาจปัจจัย7บวก2 9อย่างเราก็ต้องไล่ให้ถูกนะครับว่า9อย่างคืออะไรนะครับหนังสือไม่ได้แสดงให้นะครับคัตนาที่2จบดังนี้นะครับชื่อว่าสมัคคะคัตนา9คราวนี้คัตนาต่อไปชื่อว่าสชานะสชานะสาชานะเป็นการเปลี่ยนรูปองค์ธรรมให้เหลือแค่เวทนาและเอกคตาดังนั้นคัตนาของเรามี9เหมือนกันแล้วก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายเปลี่ยนรูปองค์ธรรมลงคือไม่เอาละวิริยะสติเอกคตาและปัญญาเปลี่ยนองค์ธรรมให้เหลือ2เท่านั้น
คือให้เหลือเวทนาและเอกคตาเป็นปัจจัยพอเวทนาและเอกคตาเป็นปัจจัยคตนานี้เปลี่ยนชื่อทันทีเลยมีใหญ่4ชื่อสัพพัทฐานิกะอยู่แล้วมีเวทนาเอกคตาเข้าไปเนี่ยมีฌานะเข้าร่วมด้วยเราจึงชื่อของชื่อคตนาที่1นายสะฌานะคตนามีอยู่9คตนาด้วยกันเราจึงได้ชื่อว่าสะฌานะคตนา9แบ่งออกเป็น2ส่วนอวิปากคตนา4และสวิปากคตนา5ในอวิปากคตนา4คตนาที่1จึงชื่อสะฌานะสัพพัทฐานิกะคตนาจากนั้นในสัพวิปากก็เหมือนกันเราเปลี่ยนองค์ธรรมเหมือนเดิมเลยเราไม่เอาแล้ววิริยะสติเอกคตาปัญญาเราเปลี่ยนองค์ธรรมให้เหลือแค่2อย่างคือเวทนาและเอกคตาต้องระบุด้วยที่อยู่ในวิบากเนื่องจากเป็นสัพวิปากดังนั้นคตนานี้มีใหญ่4เข้ามาเป็นปัจจัยช่วยสงเคราะห์จึงชื่อสัพพัทฐาแต่ไม่ใช่ชื่อสัพพัทฐาเฉยๆเนื่องจากเราลดรูปองค์ธรรมมาให้เหลือเวทนาและเอกคตาเท่านั้นจึงชื่อสะฌานะสัพพัทฐานิกะคตนานั่นเองเหมือนกันคตนาที่9เราก็เปลี่ยนชื่อองค์ธรรมใหม่มันต้องอยู่ในปัญจโวการปฏิสนธิเราก็เปลี่ยนชื่อองค์ธรรมใหม่เลยไม่เอาวิริยะสติเอกคตาแล้วเราเอาเป็นถ้าในระหว่างเวทนาและเอกคตาที่อยู่ในปัญจโวการปฏิสนธิจิตแค่นี้คตนาเราก็เสร็จแล้วนะครับข้อมูลเหล่านี้มีให้อยู่แล้วในเอกสารที่ผมทำให้นะครับทำให้หมดแล้วแล้วยังมีแก้ให้ด้วยนะครับแก้เป็นชีทนะครับส่งให้แล้วในเอกสารตั้งต้นก็มีแล้วเข้าไปดูในคัตนามีนะครับเอกสารพวกนี้มีข้อมูลให้หมดแล้วเขาง่ายซ้ำกันหมดนะครับเปลี่ยนแค่ชื่อปัจจัยนะครับเปลี่ยนแค่ชื่อปัจจัยกับปัจจัยสงเคราะห์เท่านั้นแค่นี้เราก็จะทำได้นะครับผ่านความเข้าใจเท่านั้นนะครับการันตีเน้นย้ำอีกทีหนึ่งคัตนาต้องเรียนด้วยความเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนะไม่เข้าใจทิ้งได้เลยนะครับ10คะแนนทิ้งไปเลยนะครับถวายเป็นพุทธบูชานะครับถ้าพยายามจะไปท่องก่อนสอบไม่ต้องท่องนะครับท่องไม่ไหวหรอกมันเยอะนะครับถ้าเราเรียนเข้าใจเลยนะครับถ้าไม่เข้าใจอย่าไปพยายามท่องไปท่องส่วนอื่นไปท่องพระบาลีอะไรดีกว่านะครับเอาละครับคราวนี้เราไปดูในส่วนอื่นส่วนที่3อภิธานโทษคัตนาที่4คัตนาที่4ชื่อสัจฉานะมัคคะคัตนาเป็นการลดรูปองค์ธรรมให้เหลือแค่เอกคตาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเอกคตาเข้าร่วมได้2คือฌานก็เข้าร่วมได้มรรคก็เข้าร่วมได้จึงเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของการแสดงองค์ธรรมในปัจจัยนั่นเองเราลดรูปให้เหลือเอกคตาเท่านั้นพอเราลดรูปให้เหลือเอกคตาเท่านั้นคตนาเราก็เปลี่ยนชื่อทันทีเนื่องจากว่ามรรคก็มีเอกคตาฌานก็มีเอกคตาคตนาแรกจึงชื่อสัจฌานะมรรคสัพดังนั้นคตนานี้จึงชื่อว่าสะฌานะมัคคะคตนานั่นเองสะฌานะมัคคะคตนา9ทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดเลยโครงสร้างคตนา4และคตนา5ในฝ่ายอวิบากและสวิบากจากนั้นปัจจัยตั้งต้นของเราถ้านามคือเอกคตาไปช่วยทั้งสัมปยุตตขันธ์คือนามจิตตชรูปและปฏิสนธิกรรมชรูปคือรูปเมื่อไหร่แล้วสหชาตาชาติใหญ่4คือสัพพัทธาบวกกับสหชาตินเป็น5บวกกับฌานเป็น6บวกกับมรรคเป็น7ปัจจัยตั้งต้นของเราเปลี่ยนทันทีเลยเป็น7 7บวก1 7บวก2 7บวก1ปัจจัยตั้งต้นเป็น7หมดเลยแล้วการแสดงองค์ธรรมเนื้อความชื่อเหมือนกันหมดทุกประเด็นจากนั้นในส่วนสวิปากก็เหมือนกันเราลดรูปองค์ธรรมแล้วไม่เอาเวทนาแล้วเอาเอกคตาอย่างเดียวชื่อคตนาก็ต้องโดนเปลี่ยนจากสัจฌานะเป็นสัจฌานะมัคคะสัพพัทฐานิกะคตนาคราวนี้มานับองค์ธรรมที่เป็นปัจจัยสงเคราะห์ได้สหชาตาชาติใหญ่4ไปบวกกับอิน1เป็น5บวกวิปา1เป็น6ไปบวกฌาน1เป็น7ไปบวกมรรคหนึ่งเป็น8คัตนาของเราจึงได้คัตนาที่เป็นปัจจัยสงเคราะห์ตั้งต้นคือ8ปัจจัยหมดเลยเราก็เปลี่ยนสภาวะของการช่วยอุปการะคือ8บวก1 8บวก2 8บวก1และ8บวก2เหมือนกันในคัตนาที่9ไม่เอาละเวทนาเอกคตาลดรูปให้เหลือแค่ถ้าในระหว่างเอกคตาที่อยู่ในปัญจโวการะปฏิสนธิจิตถ้าในระหว่างเอกคตาที่อยู่ในปัญจโวการะ
ปฏิสนธิจิตแค่นี้เองเป็นการเปลี่ยนรูปองค์ธรรมนะครับปัจจัยสงเคราะห์ก็คือ8บวก2ปฏิสนธิอัธยวัตถุเป็นปัจจัยบันเพราะฉะนั้นคัตนารูปแบบเดียวกันหมดไม่ว่าจะเปลี่ยนยังไงก็ตามรูปแบบของคัตนาจึงมีเท่านี้หมดเลยนะครับคือเราตั้งองค์ธรรมขึ้นเพื่อที่จะหาองค์ธรรมปัจจัยที่เข้าสงเคราะห์ในระหว่างปัจจัยและปัจจัยบันดูจากปัจจัยชาติกลางเป็นหลักนั่นเองนะครับจะได้ชื่อคัตนามาทั้งหมด9คราวนี้เราเปลี่ยนใหม่อีกเปลี่ยนองค์ธรรมเป็นคัตนาที่5ชื่อสัตว์อาหารคัตนาหยิบเอามนินทรีย์คือจิต89เป็นปัจจัยเพราะจิต89เป็นปัจจัยองค์ธรรมที่เข้าได้ชื่อว่าอาหารชื่อว่าอาหารดังนั้นปัจจัยนี้จึงเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ชื่อสัจฌานไม่ชื่อสัมมักแล้วไม่ชื่อสัอาหาระคัตนานี้จึงชื่อสัอาหาระคัตนา9แบ่งออกเป็น2ส่วนคืออวิปากคัตนา4และสัวิปากคัตนา5เปลี่ยนองค์ธรรมใหม่เราไม่ใช้องค์ธรรมชื่อเอกคตาแล้วเราบอกว่าองค์ธรรมของเราเปลี่ยนใหม่ชื่อมะนินทรีย์พอเราเอามนินทรีย์เป็นปัจจัยคัตนานี้มีสหชาตาชาติใหญ่4เข้าร่วมจึงชื่อสัพพัทธามนินทรีย์ได้แก่นามอาหารคัตนาที่กล่าวถึงจึงชื่อสะอาหารสัพคัตนาที่1จึงชื่อสะอาหารสัพพัทธานิกคัตนาปัจจัยตั้งต้นของเรามีสหชาติน1บวกใหญ่4เป็น5บวกอาหารเป็น6ดังนั้นคัตนานี้จึงมีปัจจัยสงเคราะห์ในคัตนาแรกคือ6ปัจจัยจากนั้นก็6บวก1 6บวก2 6บวก1ไล่ไปนะครับเหมือนกันหมดหรือว่าในส่วนของอวิเหมือนกันเราบอกว่าจะต้องเป็นมะนินทรีย์เหมือนกันตอนนี้มะนินทรีย์เป็นจิตเราใส่ว่ามะนินทรีย์ที่เป็นวิปากจิตนั่นเองมะนินทรีย์ที่เป็นวิบากนะเป็นนะมะนีถ้าเป็นมะนินทรีย์ต้องเป็นหรือคือวิปากจิตแต่ในที่นี้ใช้คําว่าเป็นนะครับมนินทรีย์ที่เป็นวิปากจิตนะครับเป็นปัจจัยตอนนี้เป็นปัจจัยสงเคราะห์ที่เป็นมนินทรีย์เป็นปัจจัยเมื่อไรมีสหชาตาชาติใหญ่4ขึ้นเป็นปัจจัยสงเคราะห์จึงชื่อสัพพัทธามีมนินทรีย์เป็นปัจจัยเป็นตัวปัจจัยธรรมจึงชื่อสัอาหาระสัพพัทธานิกะดังนั้นคัตนาที่5จึงชื่อสัอาหาระสัพพัทธานิกะคัตนาถ้าในระหว่างมนินทรีย์ที่เป็นวิบากหรือเป็นปัจจัยตัวที่เป็นปัจจัยบันคือสัมปยุตตขันธ์จิตตชรูปปฏิสนธิกรรมชรูปคือได้ทั้งรูปทั้งนามดังนั้นพอเรามานับตัวอำนาจปัจจัยแล้วปัจจัยตั้งต้นของเรามีสหชาติน1บวกใหญ่4เป็น5บวกวิบากเป็น6แล้วยังไปบวกนามมหาละด้วย1จึงกลายเป็น7เราจึงได้7ปัจจัยแล้วเราก็7ปัจจัยนี้เป็นตัวตั้งต้นหมดเลยจากนั้นไปดูปัจจัยที่9คัตนาที่9เราบอกมนินทรีย์คราวนี้เราบอกมนินทรีย์ต้องเป็นคือแล้วล่ะดังนั้นปัจจัยที่9จึงได้แก่มนินทรีย์คือปัญจโวการปฏิสนธิจิตนั่นเองนะครับมนินทรีย์คือปัญจโวการปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยปฏิสนธิหัตถยวัตถุรูปเป็นปัจจัยมาจากไหนมาจากนามอาหารนะไปก๊อปเอาคำพูดของในนามอาหารมาใช้ได้เลยนะครับเรียนคัตนาที่เดียวก็เข้าใจแล้วนะครับถ้าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจหมดเลยนะครับผมนั้นเราก็เรียกว่ามนินทรีย์คือปัญจโวการปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยปฏิสนธิหัตถยวัตถุรูปเป็นปัจจัยยุบันเราก็ได้ปัจจัยสงเคราะห์มาดังนี้7บวก2นั่นเองนะครับเราก็ไล่3แถว5ตอนว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้ถ้าเราบอกว่าปัจจัยสงเคราะห์6คืออะไรไปดูปัจจัยตั้งต้นของเราวิธีการก็คือเราตั้งมันเหทิสหะอันนิจกามปาหาอินชานมักสัมฤทธิอะจากนั้นมหาปัจจัยตั้งต้นของเราคือตัวสหชาตินเพราะกำลังหาสหชาตินทาริยคัตนาคัตนานี้ชื่อสะอาหาระคัตนาดังนั้นจึงชื่อว่าสัอาหารคัตนานอกจากนั้นยังได้สัพพัทธานิกคัตนาชื่อของชื่อปัจจัยหมดเลยสัพพัทธานิกคือสหชาตาชาติใหญ่4ดังนั้นสหชาตินทริยคัตนาได้ปัจจัยมา1สัอาหารคัตนาได้สัอาหารคัตนาได้ปัจจัยมาอีก1คืออาหาร
ไปบวกกับสัพพัทฐานิกขัตตนาได้ปัจจัยมาอีก4ดังนั้นปัจจัยจึงได้6ปัจจัยดังนี้คราวนี้เราบอกว่าไปขัตตนาที่3ชื่อสัอัญญมัญญะสัมปยุตตะได้6บวก2ได้ยังไงชื่อเขาชื่ออัญญมัญญะและสัมปยุตตะแล้วก็เพิ่มไป2คืออัญญมัญญะและสัมปยุตตะปัจจัยตั้งต้น6ไปบวกกับอีก2ก็เป็น8นั่นเองนะครับสัอัญญมัญญะสหชาตินามะอาหาระสานิธิอะมาหมดนะครับเราจึงได้ปัจจัยตั้งต้นเป็น6บวก2 6บวก1ดังนี้นะครับเป็นชื่อของคัตนาชื่อของคัตนาทั้งหมดคือจำนวนปัจจัยสงเคราะห์ที่เข้าร่วมนั่นเองหรือว่าในคัตนาที่9ได้ปัจจัยสงเคราะห์เท่าไหร่เราบอกเขาชื่อสหชาตินทริยะคัตนาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสหชาตินทริยะคัตนาก็ได้ปัจจัยตั้งต้นมา1ละจากนั้นเขาชื่อว่าสัอาหารคัตนาได้อาหารมา1ชื่อว่าสวิปากะคัตนาได้วิบากมา1ได้สัอัญญมัญญะวิปยุตตะคัตนาได้ทั้งอัญญมัญญะและวิปยุตตะมาด้วยแต่ตรงนี้ต้องประกอบไปด้วยสหชาตะชาติใหญ่4มาด้วยคือสหชาตะสหชาตานิสิยะสหชาตัตถิและสหชาตะวิคตะจึงได้7บวก2เป็น9นั่นเองก็คือได้7บวก2คือ9ปัจจัยนั่นเองดังนั้นชื่อของการเรียกชื่อคัตนาทั้งหมดเป็นการรวบรวมอนปัจจัยยิ่งเรียกกี่ชื่อชื่อแสดงออกมากี่ชื่อก็เป็นชื่อของปัจจัยสงเคราะห์ในคัตนานั่นเองนะครับชื่อเป็นตัวบ่งบอกอำนาจปัจจัยนั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับง่ายจริงๆนะครับถ้าเข้าใจแล้วนิดเดียวก็ได้แล้วนะครับจากนั้นเราไปดูคัตนาต่อไปชื่อสาธิปติอาหาระเห็นที่เท่าไหร่เหลือแค่6เท่านั้นนะครับที่มาทีไรอะไรที่เป็นปัจจัยสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับหัวใจหายไปเลยคราวนี้มนินทรีย์เขาก็มีตัวตั้งขึ้นแล้วชื่อว่ามนินทรีย์ที่เข้าถึงความเป็นอธิบดีมาจากไหนมาจากนามอาหาระนี่แหละใช้คำเดียวกันเลยมนินทรีย์ที่เข้าถึงความเป็นอธิบดีเหมือนกันนะครับเหมือนใช้คำพูดก็ใช้เดียวกันอำนาจปัจจัยสงเคราะห์ก็เท่ากันนะครับดังนั้นเรามาดูสาธิปติอาหาระคัตนา6พอเราตั้งองค์ธรรมใหม่คือสาธิปติอาหาระคัตนา6แบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายที่1คืออวิปากคัตนา3และสวิปากคัตนา3ในคัตนาที่1เป็นการช่วยอุปการะระหว่างตัวมนินทรีย์ที่เข้าถึงความเป็นอธิบดีเป็นปัจจัยปัจจัยวันมี2ส่วนคือสัมปยุตตขันธ์และสาธิปติจิตตชรูปพอเป็นที่มันต้องได้แค่นี้นะครับปฏิสนธิกรรมชรูปมาไม่ได้ดังนั้นเมื่อนามไปช่วยทั้งนามและไปช่วยทั้งรูปด้วยในคราวเดียวกันสหชาตะชาติจึงเข้าได้แค่ใหญ่4เท่านั้นพอคัตนาที่1มีสหชาตะชาติใหญ่4เข้าร่วมคัตนานั้นชื่อสัพพัทฐานิกะทันทีเพราะเป็นชื่อของปัจจัยคราวนี้เขามีทั้งสาธิปติด้วยเนื่องจากเข้าถึงความเป็นอธิปติคัตนานี้จึงต้องชื่อว่าทิด้วยยกเอาตัวจิตตัวเดียวที่เข้าร่วมกันกับสหชาตินเขาจึงได้ชื่อหาด้วยคัตนาที่1จึงชื่อว่าสาธิปติอาหาระสัพพัทฐานิกะคัตนาถามว่าปัจจัยร่วมได้เท่าไหร่คัตนานี้จะต้องชื่อสหชาตินทริยะคัตนาอันที่1จากนั้นชื่อว่าสาธิปติอาหารคัตนาอวิปากะคัตนาสาธิปติอาหารสัพพัทฐานิกะคัตนาลอกชื่อมาทั้งหมดเลยเพราะชื่อคัตนาที่1ก็ชื่อยาวๆแบบนี้สหชาตินทริยคัตนาสาธิปติอาหารคัตนาอวิปากะคัตนาสาธิปติอาหารสัพพัทฐานิกะคัตนาเราบอกแล้วว่าชื่อของการเรียกชื่อทั้งหมดคือจำนวนปัจจัยสงเคราะห์หมดเลยดังนั้นเรียกสหชาตินได้อินมา1ละเราก็ตั้งเลยเหทิสหะอันนิตกามปาหาอินชานมักสัมวิปทิอาจากนั้นก็หาได้เลยว่า
ตั้งต้นได้สหชาตินมาหนึ่งจากนั้นได้สหสาธิได้ทิมาหนึ่งหาได้หามาอีกหนึ่งก็ใส่ทิเข้าไปหนึ่งใส่หาเข้าไปหนึ่งอวิก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยอวิไม่ต้องใส่อะไรเลยเพราะไม่ได้กล่าวถึงวิปากะโดยเฉพาะจากนั้นอันต่อไปคือสาธิอันนี้ก็พูดไปแล้วสาธิหาอันนี้ก็พูดไปแล้วหาเหลือศัพท์สี่ก็ได้ใหญ่สี่ดังนั้นปัจจัยตั้งต้นของเราจะมีใหญ่สี่เข้าร่วมด้วยคัตนานี้จึงได้ปัจจัยสงเคราะห์คือใหญ่สี่บวกทิหนึ่งบวกหาหนึ่งเป็นหกบวกอินหนึ่งเป็นเจ็ดสหชาตินทริยคัตนาสาธิปติอาหารสัพพัฏฐานิกะคัตนานี้จึงมีปัจจัยสงเคราะห์รวมกันทั้งหมดหกปัจจัยด้วยกันคือ7ปัจจัยประธานโทษใหญ่4มี7ปัจจัยด้วยกันคือใหญ่4บวกสหชาตะ1ประธานโทษสหชาตะชาติใหญ่4บวกสหชาตินทริยะ1บวกทิ1และบวกหา1ปัจจัยสงเคราะห์จึงได้7ปัจจัยทันทีนะครับชื่อของปัจจัยสงเคราะห์เนี่ยเป็นตัวกำหนดนะครับอันแรกคือใหญ่4บวกอิน1บวกทิ1บวกหา1นั่นเองปัจจัยตั้งต้นถึงได้7ปัจจัยจากนั้นเราก็ลดรูปองค์ธรรมลงอีกให้เหลือเฉพาะไปช่วยอุปการะแก่ธรรม2หมวดอันได้แก่สัมปยุตตะและไปลดรูปลงให้เหลือแค่สาธิปติจิรุแยกกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกว่าไปช่วยสัมปยุตตะอย่างเดียวปัจจัยสงเคราะห์ก็ไปช่วยเพิ่ม2อันเลยคืออัญญมัญญะด้วยและสัมปยุตด้วยไปช่วยแค่สาธิปติจิตตชรูปอย่างเดียวคือนามไปช่วยรูปแล้ววิปยุตตะอย่างเดียวเท่านั้นที่เข้าร่วมได้คัตนาที่2จึงชื่อว่าคัตนาที่มีอัญญมัญญะและสัมปยุตตะชื่อสะอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตนาที่3จึงชื่อว่าสัพวิปยุตตะเพราะมีวิปยุตตะเข้าร่วมได้จึงชื่อสัพวิปยุตตะคราวนี้เราไปดูปัจจัยสงเคราะห์ปัจจัยสังเคราะห์ตั้งต้นอยู่7มีอัน3ร่วมก็คือ7บวก2พอมีวิปก็ได้เป็น7บวก1ดังนั้นสหชาตินทริยคัตนาสาธิปติอาหารคัตนาอวิปากคัตนาในฝ่ายอวิปากะจึงได้ปัจจัยตั้งต้น7จากนั้นลดรูปไปช่วยนามอย่างเดียวก็ได้7บวก2มีอันสัมด้วยลดรูปองค์ธรรมปัจจัยิบาลให้เหลือแค่รูปอย่างเดียวคือสาธิปติจิตตชรูปอย่างนี้จะได้7บวก1เท่านั้นเองเป็น8ปัจจัยพอมาเป็นสาวิปากะมนินทรีย์เนี่ยต้องใช้คำว่ามนินทรีย์คือผลจิตเอามาจากตัวที่เป็นนามอาหารนั่นเองต้องใช้คำว่าคือผลจิตในชีตมีแล้วนะครับเป็นปัจจัยที่ไปช่วยอุปการะเหมือนกันเลยสัมปยุตตะขันธ์สาธิปติจิตตชรูปแล้วเราก็ลดรูปองค์ธรรมมาเป็น3ฝ่ายและ2ฝ่ายเหมือนเดิมฝ่ายที่1ไปช่วยนามฝ่ายที่2ไปช่วยรูปคือสัมปยุตตะขันธ์และสาธิจิรูปดังนั้นมาดูปัจจัยตั้งต้นของเราเมื่อนามไปช่วยทั้งนามไปช่วยทั้งรูปอย่างเงี้ยสหชาตะชาติใหญ่4เข้าได้เพราะฉะนั้นเราจึงได้ปัจจัยเพิ่มมาอีก1เนื่องจากว่าสวิปากะเมื่อไรเราจะต้องบวกวิบากเข้าไป1ทันทีปัจจัยตั้งต้นของเราเคย7คราวเนี้ยเอา7บวก8ก็คือใส่วิบากเข้าไป1เมื่อไปช่วยแค่สัมปยุตตะขันธ์อย่างเดียวอัญญมัญญะและสัมปยุตตะก็เข้าได้ด้วยจึงได้เป็น8บวก2คือ8บวกอัญญมัญญะและสัมปยุตตะจากนั้นลดรูปองค์ธรรมให้เหลือนามไปช่วยรูปอย่างเดียววิปยุตตะเท่านั้นที่เข้าได้ปัจจัยสงเคราะห์จึงได้8บวก1นั่นเองคัตนาที่1ชื่อเหมือนเดิมเลยคือสาธิปติอาหารสัพพัฏฐานิกะคัตนาอันที่2มีอัน3จึงชื่อสาอัญญมัญญะสัมปยุตตะคัตนาอันที่3ชื่อสวิปปยุตตะคัตนา
เป็นการเปลี่ยนชื่อองค์ธรรมเท่านั้นเปลี่ยนชื่อองค์ธรรมชื่อคัตนาก็เปลี่ยนอำนาจปัจจัยสงเคราะห์ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคัตนาทิยสาธิปติอาหารคัตนาก็จบดังนี้จากนั้นไปดูคัตนาต่อไปชื่อว่าสาธิปติมัคคคัตนา6เปลี่ยนองค์ธรรมใหม่แล้วเป็นวิริยะละไม่ใช่ตัวจิตแล้วเพราะฉะนั้นเป็นวิริยะมีที่เข้ามาเกี่ยวข้องมาใช้เนื้อความว่าถ้าในระหว่างวิริยะที่เข้าถึงความอธิปดีเพราะฉะนั้นชื่อของคัตนาของเราก็โดนเปลี่ยนทันทีไม่ใช่สาธิหาแล้วมีวิริยะคือตัวที่เป็นมรรคเข้าร่วมได้คัตนานี้จึงชื่อว่าสาธิปติมรรคคัตนา6ในสาธิปติมรรคคัตนา6ชื่อขององค์ธรรมก็โดนเปลี่ยนไม่ใช่มนินทรีย์ที่เข้าถึงความเป็นอธิปดีแล้วแต่ข่าวถึงองค์ธรรมคือวิริยะที่เข้าถึงความเป็นอธิบดีแทนแล้ววิริยะที่เข้าถึงความเป็นอธิบดีดังนั้นชื่อคัตนาไม่ใช่ชื่อสาธิหาแล้วจะต้องเปลี่ยนสาธิหาเป็นมรรคแทนจึงชื่อว่าสาธิปติมรรคคัตนาจากชื่อนี้ครับสาธิปติมรรคคัตนาชื่อแรกจึงชื่อสาธิปติมัคคะสัพพัทธานิกาคตนาถ้าในระหว่างวิริยะที่เข้าถึงความเป็นอธิปดีเป็นปัจจัยสัมปยุตตขันธ์สาธิปติจิตตชลุเป็นปัจจัยุบันแล้วอย่างนี้ได้ปัจจัย7เหมือนเดิมนะครับคือได้ใหญ่4บวกอิน1เป็น5บวกที่1เป็น6บวกมรรคเป็น7นั่นเองมี7จากนั้นก็ลดรูปองค์ธรรมมาช่วยนามอย่างเดียวอัน3ก็เข้าได้ช่วยรูปอย่างเดียวส่วนที่เป็นวิปก็เข้าได้จึงได้7บวก1และ7บวก2ในที่สุดในส่วนวิปากะก็เหมือนกันเปลี่ยนชื่อขององค์ธรรมไม่ใช่มนินทรีย์แล้วไม่ใช่คือผลจิตด้วยเราต้องกล่าวว่ามันเป็นวิริยะที่อยู่ในผลจิต4มาจากไหนมาจากตั้งแต่ที่เราเคยหามาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับคือวิมังสาธิปติที่อยู่ในเหตุก็ใช้คำนี้นามอาหารก็ใช้คำนี้หมดเลยนะครับคือวิริยะที่อยู่ในผลจิต4เมื่อเป็นวิบากสำหรับสาธิปติมีที่เดียวเท่านั้นคือผลจิต4ไปช่วยทำทั้ง2หมวดคือนามด้วยไปช่วยรูปด้วยปัจจัยตั้งต้นจึงได้8ลดรูปองค์ธรรมมาให้เหลือแค่นามอย่างเดียวก็เหลือ8บวก2ได้เป็น10ไปช่วยแค่รูปอย่างเดียวก็ได้8บวก1ได้แก่9มีวิบเข้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบในการแสดงเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าหาตัวปัจจัยขึ้นตั้งเรียกชื่อเขาให้ถูกแล้วก็เรียงอำนาจปัจจัยให้ถูกต้องเท่านั้นเองจากนั้นในคัตนาที่8กลับมาเป็น9แล้วสะเหตุมัคคะถ้าในระหว่างอะโมหะคือปัญญาคราวนี้พอพูดถึงอะโมหะคือปัญญาทุกอย่างเปลี่ยนหมดแล้วตัวที่เป็นอะโมหะคือปัญญาเป็นปัจจัยเมื่อไหร่ปัจจัยบันต้องเป็นสะเหตุกะนามขันธ์4แล้วคือสเหตุกะสัมปยุตตขันธ์ไปบวกกับรูปคือสเหตุกะจิรุและสเหตุกะปะกังจะต้องเป็นสเหตุกะจิรุและสเหตุกะปะกังปัจจัยยุบันของเราจึงเปลี่ยนเป็นสเหตุกะจิตตชรูปไม่จิตตชรูปเฉยๆและสเหตุกะปฏิสนธิกรรมชรูปคราวนี้อะโมหะที่เขาไปประกอบเขาไปประกอบอยู่ในปฏิสนธิถ้าเป็นคัตนาที่9เราจะบอกว่าเป็นอะโมหะที่อยู่ในปัญจโวการะติเหตุกะปฏิสนธิจิต9มาจากไหนมาจากคัตนาที่18ในเหตุปัจจัยนั่นเององค์ธรรมเดียวกันเป๊ะทุกประการนะครับถ้าในระหว่างอะโมหะที่อยู่ในปัญจโวการติเหตุกะปฏิสนธิจิต9เนี่ยเป็นปัจจัยนะครับอันนั้นก็ต้องยกองค์ธรรมพิเศษหนังสือไม่แสดงให้นะครับนักศึกษาต้องแสดงเองเนาะต้องแสดงให้ถูกด้วยคัตนานี้จะโดนถามบ่อยๆนะครับถามบ่อยๆเลยนะครับว่าคัตนานี้มีชื่อว่าอะไรมีองค์ธรรมปัจจัยได้อย่างไรยกเอาเฉพาะอะโมหะคือปัญญาเป็นปัจจัยแล้วกลับไปดูรูปแบบของเราได้9แล้วเพราะฉะนั้นเรายกเอาปัญญาคือปัญญา47คัตนาเราก็ต้องเปลี่ยนชื่อไปเหมือนกันยกเอาอะโมหะคือปัญญาเป็นปัจจัย
พอยกเอาอโมหะมีใหญ่สี่เข้าประกอบดังนั้นคัตนานี้ชื่อว่าสัพพัทธาแน่นอนเพราะมีใหญ่สี่เข้าประกอบแต่เป็นอโมหะมีสองปัจจัยเข้าร่วมได้คือเหตุก็เข้าร่วมได้มรรคก็ร่วมได้เพราะฉะนั้นสัพพัทธานิกคัตนานี้จึงชื่อว่าสะเหตุมรรคสัพพัทธานิกคัตนาทำให้คัตนานี้เปลี่ยนชื่อทันทีเปลี่ยนชื่อเป็นสะเหตุมรรคคัตนาเก้านั่นเองถามว่ามีปัจจัยสงเคราะห์เท่าไหร่เราได้สหาชาตินทรยะมา1ได้เหตุมา1ได้มรรคมา1เป็น3ไปบวกสหาชาตาชาติใหญ่4ปัจจัยตั้งต้นของเราจึงได้7ปัจจัยนั่นเองแล้วก็แสดงสภาวะเหมือนเดิมคือปัจจัยตั้งต้น7แล้วก็7บวก1 7บวก2 7บวก1ไปเรื่อยนะครับมีการลดรูปองค์ธรรมมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อปัจจัยสงเคราะห์ในระหว่างปัจจัยและปัจจุบันที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุดอันที่2ก็ช่วยแค่สัมปยุตตขันธ์และปฏิสนธิหัตถยวัตถุรูปอันที่3ก็ช่วยแต่สัมปยุตตขันธ์อันที่4ก็ช่วยสะเหตุกะจิตรูปและสะเหตุกะปากังจากนั้นในส่วนที่เป็นสะวิปากะก็เหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนองค์ธรรมอโมหะที่อยู่ในวิบากแล้วอโมหะที่อยู่ในวิบากอโมหะเหตุคือปัญญาที่อยู่ในวิปากจิตเป็นปัจจัยดังนั้นชื่อของสัพพัทธานิกะตรงนี้ก็โดนเปลี่ยนไม่ชื่อสัพเฉยๆแล้วเนื่องจากว่ายกเอาอโมหะอย่างเดียวพอยกเอาอโมหะเข้ามาเกี่ยวข้องเหตุก็เข้าได้มรรคก็เข้าได้คัตตนานี้จึงชื่อสัพเหตุมรรคสัพพัทธานิกะนั่นเองปัจจัยตั้งต้นมีวิบาก1มีเหตุ1มีมรรค1เป็น3บวกอินเป็น4เมื่อเอาไปบวกกับสหชาตะชาติใหญ่อีก4ปัจจัยตั้งต้นของเราจึงได้8นั่นเองจึงได้8ปัจจัยเราจึงได้8ปัจจัยบวก1บวก2บวก1และบวก2นั่นเองคราวนี้คัตตนาสุดท้ายเราบอกแล้วว่าจิตที่นำเกิดที่เกิดพร้อมกันกับปฏิสนธิจิตของเรามีทั้งหมด15ดวงคือปัญจโวการะปฏิสนธิจิต15 2ดวงนี้เป็นอาเหเวขาสันติเป็นอาเหไม่นับเพราะเราต้องเอาปัญญาประกอบอยู่ในติเหในส่วนของมหาวิปากจิตมี8ตัดออกไป4ดวงพวกนี้ไม่นับเนื่องจากเขาเป็นทวิเหตุปัญญาประกอบไม่ได้กับอีก5ดวงคือรูปาวจรวิบาก5ดังนั้นจึงกล่าวเอาตัวที่เป็นอโมหะที่ประกอบอยู่ในปัญจโวการะปฏิสนธิจิต9เท่านั้นที่เป็นตัวปัจจัยได้ปัญจโวการะติเหตุกะปฏิสนธิจิต9เท่านั้นองค์ธรรมของเราจึงได้แก่อโมหะคือปัญญาที่อยู่ในปัญจโวการะติเหตุกะปฏิสนธิจิต9เป็นปัจจัยไปช่วยอุปการะแก่ปฏิสนธิหัตถยวัตถุรูปอย่างนี้ได้ปัจจัยสงเคราะห์8บวก1คือ10นั่นเองในชีทมีให้แล้วนะครับถ้ามีเอกสารของผมก็เปิดเอกสารของผมได้เลยนะครับมาดูคัตตนาสุดท้ายคือยกเอาปัญญา34จึงชื่อสะเหตุอธิปติมรรคคัตตนายกเอาสะเหตุอธิปติมรรค3ปัจจัยเล็กเลยคือยกเอาปัญญาที่เข้าถึงความเป็นอธิปดีนั่นเองรูปแบบขององค์ธรรมก็เหมือนเดิมยกเอาตัวที่ชื่อสะเหตุมรรคสะเหตุอธิปติมรรคอธิปติมรรคคัตตนา6เป็นปัจจัยยกเอาองค์ธรรมใหม่เอาปัญญาที่เข้าถึงความเป็นอธิปดีไม่เอาวิริยะแล้วเอาปัญญาแทนปัญญาที่เข้าถึงความเป็นอธิปดีเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นชื่อของคัตตนาแรกนอกจากสหชาตาชาติใหญ่ที่ชื่อว่าสัพพัทธาแล้วเลยต้องใส่ตัวที่เป็นเหตุด้วยคือเหตุเข้าไปด้วยทิเข้าไปด้วยและมรรคเข้าไปด้วยดังนั้นคัตตนาแรกจึงชื่อว่าสัพเหตุอธิปติมรรคสัพพัทธานิกคัตตนาถ้าในระหว่างปัญญาที่เข้าถึงความเป็นอธิปดีเป็นปัจจัย
ช่วยอุปการะแก่ธรรมสองหมวดคือสัมปยุตตขันธ์สาธิปติจิตตชรูปคราวนี้ปัจจัยสงเคราะห์เราก็มานับเลยมีกี่ชื่อก็ได้ปัจจัยสงเคราะห์เท่านั้นเราได้เหตุมา1ได้ที่มา1ได้มรรคมา1เป็น3ไปบวกอีก1เป็น4จากนั้นเราได้สหชาตชาติใหญ่มาด้วยอีก4เพราะฉะนั้นปัจจัยตั้งต้นของเราได้8เราก็เอา8ไล่ไป8บวก2 8บวก1ไปเรื่อยนะครับลดรูปองค์ธรรมจากไปช่วยนามรูปไปช่วยนามอย่างเดียวและรูปอย่างเดียวเหมือนกันในส่วนสาวิปากะก็เหมือนกันเราเปลี่ยนองค์ธรรมคราวนี้พูดถึงปัญญาที่อยู่ในผลและจิต4เหมือนเดิมเราจึงได้ปัญญาที่อยู่ในผลและจิต4เป็นปัจจัยปัจจัยตั้งต้นของเราจาก8บวก1ก็กลายเป็น9นั่นเองจึงได้9ปัจจัยแล้วก็ได้9บวก2 9บวก1แค่นี้เนื้อความทั้งหมดที่อยู่ในคัมภีร์อยู่ในคัตตนา72ก็เสร็จเรียบร้อยลงนะครับดังนั้นที่เขาให้มาแบบนี้เขาอยากให้นักศึกษาเข้าไปฝึกแล้วครับเขาไปคิดดูว่าองค์ธรรมที่ให้มาอย่างเดียวสามารถจะคิดที่เหลือได้หรือไม่นะครับดังแสดงแล้วในเอกสารผมก็เคยให้มาแล้วนะครับผมดูในเอกสารผมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเคยได้มาแล้วเราก็ดูในเอกสารที่ให้เหล่านี้นะครับว่าในสหชาตินะครับอยู่ในเอกสารหน้า21เราตั้งองค์ธรรมไว้ให้หมดเลยนะครับวิธีการเรียกก็ดีอำนาจปัจจัยก็ดีอยู่ในนี้หมดนะครับก็ดูจากในเอกสารที่ให้มาก็ได้นะครับก็เหมือนกันหมดทุกประการนะครับกับที่แสดงมาทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดคัตตนาที่เป็นหลักสำคัญทั้งหมด7คัตตนาใน7ประธานทั้ง9คัตตนาในบรรดา9นั้นมี3คัตตนาที่เป็นอธิปติมีคัตตนา6นะครับก็ได้มาทั้งหมดแล้วก็สรุปว่าชื่อคัตตนาที่ไม่ซ้ำกันมีทั้งหมด24ชื่อให้เรียบร้อยนะครับอยู่ในเอกสารผมมีหมดแล้วนะครับสมบูรณ์แบบตอนนี้ที่จะฝากไว้ก็คือแบบฝึกหัด1ชุดนะครับแบบฝึกหัดที่จะให้กล่าวถึงสหชาตินทริยคัตตนาสำหรับท่านที่เรียนในอชวก็ทำไปแล้วนะครับมาดูข้อที่1นะครับคราวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วได้ forward ไว้ให้แล้วนะครับว่าทิ้งไว้ในห้องแล้วว่าการบ้านของเราเนี่ยจะเป็นชุดนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องสหชาตินทริยะหมดเลยนะครับ72ให้บอกชื่อของคัตตนาที่1อย่างเงี้ยครับเวลาที่เราเรียนคัตตนาเราต้องเรียนตั้งแต่สามัญญคัตตนา9อันที่2ชื่อสะมัคคะคัตตนา9สะชานะคัตตนา9สะชานะมัคคะคัตตนา9สะอาหาระคัตตนา9สาธิหา6สาธิมัค6สะเหตุมัค9และสะเหตุธิมัค6เวลาที่เขาให้หาคัตตนาที่1เราก็รู้แล้วว่าคัตตนาที่1 2 3 4 5 6 7 8 9เขาต้องการให้หาชื่อของคัตตนาที่1เราก็ต้องเรียกมาตั้งแต่ชื่อสหชาตินเป็นต้นไปไม่งั้นหาชื่อไม่ถูกนะครับขึ้นสามัญญคัตนาเฉยๆเนี่ยมันอะไรก็ไม่รู้นะครับเวลาขึ้นเราบอกแล้วชื่อของคัตนาเป็นตัวสะท้อนของอำนาจปัจจัยทั้งหมดดังนั้นเวลาเรียกเขาต้องเรียกตั้งแต่ต้นเลยคือสหชาตินทริยคัตนาสาธิปสามัญญคัตนาอวิปากคัตนาสัพพัทธานิกคัตนาต้องเรียกชื่อให้ถูกนะครับลากมาให้หมดเลยมีกี่ชื่อคราวนี้อันที่2คัตนาที่ชื่อที่36แล้วก็บวกเอาไปคัตนาที่เป็นสามัคได้18 27 36คือตรงนี้ชื่อสะอันวิปเราต้องเรียกให้ถูกว่าเขาชื่อสะสหชาตินทริยคัตนาสะชานะมัคคะคัตนาสะวิปากะคัตนาสะอัญญมัญญวิปยุตตะคัตนาแบบนี้เราก็ให้บอกชื่อทุกคัตนาที่กล่าวถึงนะครับเอาตัวคัตนาเหล่านี้มาบวกกันให้หมดนะครับจนถึงคัตนาที่12คือคัตนาที่72อันสุดท้ายนะครับอยู่ในส่วนของสาเหตุอธิปติมัคคะคัตนา6อันนี้นักศึกษาน่าจะทำได้แล้วนะครับมีการบ้านรูปแบบอย่างนี้ให้เห็นบ่อยๆนะครับที่ให้ทำแบบนี้เพราะว่าต้องการจะให้เห็นสภาวะของการสะท้อนชื่อคัตนาคือการรวบรวมอำนาจปัจจัยจริงๆเรียกกี่ชื่อจำนวนอำนาจปัจจัยก็ได้กี่ชื่อตามนั้นเลยนะครับคราวนี้อันที่2ขอไข่สหชาตินทริยคัตนามีชื่อไม่ซ้ำกันกี่ชื่อต้องต่อมากี่ชื่อก่อนนะครับก็คือ24ชื่อจงแสดงชื่อไม่ซ้ำกันในลำดับต่อไปนี้ไม่ต้องแสดงทั้งหมดนะครับ
แสดงแค่ชื่อที่1ถึงชื่อที่9และชื่อที่22เท่านั้นคือแสดง10ชื่อนะครับต้องหาให้เจอว่าชื่อที่1และชื่อที่9ชื่ออะไรชื่อ22ชื่ออะไรนะครับชื่อที่1และชื่อถึงชื่อที่9ก็เป็นชื่อของคัตนาที่เป็นหลักสําคัญแหละครับ9ชื่อคัตนาที่22ก็เป็นชื่อที่22ที่เราหาตั้งขึ้นเนี่ย22อยู่ตรงไหนนะครับ19 20 21 22คืออันนี้หาให้เจอว่าเขาชื่ออะไรนะครับว่าคัตนานี้ชื่ออะไรนะครับชื่อว่าอะไรง่ายๆอันนี้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องแสดงชื่อออกมาแล้วก็ให้ความหมายเข้ามาด้วยคราวนี้ในส่วนล่างเป็น choice นะครับให้ตอบให้คิดข้อที่1คือหลักการรวบรวมที่ชื่อว่าคัตนาคือการตัดส่วนใดออกจากการรวบรวมนะปัจจัยก็ไก่ตัดคำว่าอุปการะขอไข่ตัดคำว่าตามสมควรขอควายตัดคำว่าเป็นปัจจัยข้ององูถูกทุกข้อคำตอบที่ถูกคือตัดคำว่าตามสมควรนั่นเองนะครับเป็นการรวบรวมนะปัจจัยแล้วตัดคำว่าตามสมควรออกจากนั้นข้อที่2กรณบทที่แสดงในการจำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมในปัจจยานิเทศเหมือนหรือแตกต่างกับการรวบรวมนะปัจจัยที่เรียกคัตนาเราก็ไปดูกอไก่กรณบทแสดงปัจจัยเข้าร่วมทั้งหมดคัตนาแสดงเฉพาะปัจจัยในสหชาตชาติเล็กขอไข่กรณบทแสดงปัจจัยเข้าร่วมไม่ทั้งหมดคัตนาแสดงปัจจัยเข้าร่วมทั้งหมดขอควายกรณบทแสดงปัจจัยเข้าร่วมทั้งหมดคัตนาแสดงปัจจัยโดยเฉพาะงองูกรณบทแสดงปัจจัยเข้าร่วมเฉพาะคัตนาแสดงปัจจัยเข้าร่วมไม่เฉพาะคําตอบก็คือขอควายนั่นเองเนี่ยแสดงเพิ่มมาเกินมา1ตัวนะครับคําตอบคือขอควายกาลนะและกาลนะบทแสดงทั้งหมดใส่คําว่าตามสมควรคัตนาแสดงโดยเฉพาะนะครับจากนั้นไปดูข้อ3ข้อใดไม่ใช่ชื่อของคัตนาที่เป็นหลักสําคัญในสหชาตินคัตนาที่เป็นหลักสําคัญต้องเป็นชื่อของสหชาตชาติเล็กหมดเลยเล็ก7นะครับสหชาตินถ้าเป็นหลักสําคัญต้องเป็นเล็ก7หมดเลยก็ไปดูว่าถ้าอันไหนไม่ใช่ชื่อของเล็ก7ก็ไม่ใช่ชื่อคัตนาที่เป็นหลักสําคัญก็ไก่ชื่อสะอาหาระอันเนี้ยชื่อสหชาตชาติเล็กขอไข่สะเหตุอธิปติมคะใช่แล้วอันเนี้ยสหชาตชาติเล็กขอควายสามัญญะเนี่ยสหชาตชาติใหญ่แล้วประธานโทษสหชาตชาติเล็กนะครับไม่มีปัจจัยอื่นปนเลยเป็นสหชาตินอย่างเดียวมาดูงองูสะมะคะสัพพัทธาเนี่ยมีคำว่าสัพพัทธานี่คือสหชาตชาติใหญ่สี่แล้วคำตอบที่ไม่ใช่ก็คือข้อนี้นะครับไม่ใช่ชื่อของคัตนาที่เป็นหลักสำคัญข้อที่4ข้อใดคืออำนาจปัจจัยสงเคราะห์ของสหชาตินทริยะคัตนาสะเหตุมัคคะคัตนาสะวิปากะคัตนาสะอัญญมัญญวิปยุตตะคัตนาเราบอกแล้วชื่อของคัตนาเป็นตัวสะท้อนอำนาจปัจจัยที่สงเคราะห์เวลาเรามานับชื่อสหชาตินทริยคัตนาได้1สะเหตุได้1มัคคะได้1สะวิได้1ได้4ละได้อันมาด้วย1เป็น5ได้วิมาด้วย1เป็น6ไปบวกสหชาตชาติใหญ่4ดังนั้นปัจจัยสงเคราะห์ที่ได้จึงได้10ปัจจัยนั่นเองถ้าเราเข้าใจได้ก็มองจากชื่อแล้วก็ปัจจัยสงเคราะห์ออกทันทีนะครับชื่อของคัตนาเป็นสะท้อนตัวอำนาจปัจจัยทันทีนะครับเรียกกี่ชื่อปัจจัยสงเคราะห์ก็เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อ4ตอบ10ปัจจัยข้อที่5ข้อใดไม่ใช่ชื่อคัตนาแห่งสาเหตุอปธิปติมัคคะคัตนา6ข้อใดไม่ใช่ชื่อนะครับข้อที่1สาเหตุอธิปติมัคคะสัพพัฏฐานิกาคัตนาอันนี้ใช่นะครับอันแรกอันที่2สาวิปากะคัตนาใช่อยู่ใน3อันหลังอันที่3ขอความสาอัญญมัญญวิปยุตตาอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นคัตนาที่กล่าวถึงหัวใจอย่างเดียวเลยนะครับเป็นคัตนาสุดท้ายในคัตนา9นั่นเองพูดถึงในปฏิสนธิการไม่มีนะครับคำตอบก็คือข้อความายข้อ6ข้อใดคือชื่อคัตนาที่ปรากฏซ้ำกันมากที่สุดในสหชาตินทริยะนะครับที่ปรากฏซ้ำกันมากที่สุดในสหชาตินทริยะคำตอบก็คือสะอัญญมัญญะสัมและสะวิปนั่นเองนะครับอันนี้สะค่อยๆหาได้นะครับจากนั้นถ้าในระหว่างอะไรเป็นปัจจัยก็ไม่รู้
ปฏิสนธิหัตถยาวัตถุรูปเป็นปัจจุบันแบบนี้เราเดาได้ทันทีเลยว่าเขาจะต้องมาจากคัตตนาที่9ของอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะเราพูดถึงปฏิสนธิหัตถยาวัตถุรูปอย่างเดียวคราวนี้ได้ปัจจัยสงเคราะห์10วิธีการคิดอำนาจปัจจัยแบบนี้นะครับเคยเป็นคำตอบเคยเป็นคำถามมาแล้วนะครับในปี2561นะครับตั้งปัจจัยอย่างนี้ให้หาตัวปัจจัยตั้งตัวอำนาจสงเคราะห์ปัจจัยสงเคราะห์แบบนี้ให้หาตัวปัจจัยปัจจัยยุบันวิธีที่ง่ายที่สุดคือไปตัดสหชาตชาติใหญ่ทิ้งนะครับคราวนี้สหชาตชาติใหญ่เรามีตรงไหนล่ะตัดทิ้งเลยสหชาตนิสยะสหชาตติสหชาตวิคตะแล้วก็ไปวงในสหชาตชาติเล็กว่ามันมีอะไรบ้างในสหชาตชาติเล็กมีเหตุมีอะไรอีกมีมรรคะเพราะฉะนั้นคัตตนานี้บอกชื่อมาก่อนเลยชื่อสหชาตินทริยคัตตนามีเหตุมรรคะจึงชื่อว่าสะเหตุมรรคะคัตตนาจากนั้นไปดูในส่วนของสหชาตชาติกลางบอกชื่อได้ทันทีเหมือนกันมีอัญญะและวิปจึงชื่อสะอัญญะมัญญะวิปยุตตะคัตตนาดังนั้นเราก็ไปดูเลยว่าในสะเหตุมรรคคัตตนาองค์ธรรมได้แก่อะไรก็ต้องเป็นอะโมหะเหตุอะโมหะเหตุดังนั้นองค์ธรรมนี้ข้อคำตอบคือข้ององูนะครับเอาไปฝึกดูนะครับนี่ผมบอกเร็วๆนะครับอยากให้นักศึกษาฝึกดูนะครับก็คือองค์ธรรมแบบนี้วิธีการแบบนี้มาอยู่ในหนังสือท้ายๆเล่มนะครับหน้า42นะหน้าเดี๋ยวเราพูดกันอีกทีนะอยู่ในปัจจยานุโลมังสังขยาวาโรนั่นเองนะครับยกเอาปัจจัยขึ้นตั้งหาอำนาจปัจจัยเนี่ยหาตัวปัจจัยและปัจจัยยุบันทีหลังนะครับเดี๋ยวเราพูดกันทีหลังจากนั้นข้อที่8ถ้าในระหว่างมนินทรีย์ที่เข้าถึงความเป็นอธิบดีเป็นปัจจัยอยากทราบว่าองค์ธรรมของมนินทรีย์ที่เข้าถึงความเป็นอธิบดีคืออะไรคำตอบก็คือผลจิต4นั่นเองนะครับอันนี้ต้องพึงทราบแล้วตั้งแต่เหตุปัจจัยนะครับว่าพูดถึงตัวที่เป็นจิตที่เข้าถึงอธิบดีแล้วเป็นวิบากมีที่เดียวเท่านั้นนะครับคือผลจิต4จากนั้นถ้าในระหว่างเอกคตาเวทนาและเอกคตาอย่างชื่อสาชานะแน่นอนเป็นปัจจัยสัมปยุตตขันธ์จิตตชรูปปฏิสนธิเป็นปัจจุบันแล้วอยากทราบว่าเนื้อความปรากฏอยู่ในสหชาตินที่ชื่อว่าอะไรเราเห็นเวทนาเอกคตาเรารู้แล้วว่าตัวนั้นน่ะชื่อว่าสชานะคราวนี้เป็นดวงปัจจัยยุบันได้2ส่วนเลยสัมปยุตตะด้วยจิรูปกลางด้วยช่วยทั้งนามช่วยทั้งรูปอย่างเงี้ยสัพพัทธาแน่นอนคัตตนานี้จึงชื่อสชานะสัพพัทธานิกะคัตตนาจากนั้นคำว่าอวิปากะและสวิปากะปรากฏอยู่ในสหชาตินทริยคัตตนาทั้งอย่างละกี่ครั้งอย่างละ9ครั้งนะครับมีทั้งหมด9คัตตนาด้วยเองด้วยกันเองหมดแล้วนะครับที่ให้ฝึกก็มีนิดหน่อยดังนี้นะครับฝากไว้นะครับฝากไว้ฝึกพวกนี้ไม่ออกข้อสอบนะครับมีไว้ให้ฝึกอย่างเดียวแต่ที่จะออกข้อสอบคือข้อกอไก่และขอไข่นี่แหละครับกอไก่และขอไข่จะดึงคัตตนาที่เป็นเลขต่างๆแล้วก็ถามว่าคัตตนานั้นมีชื่ออย่างไรนะครับแล้วก็มีเนื้อความอย่างไร11โมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีคำถามอย่างไรนะครับเราไปถามกันในห้องนะครับเวลาหมดแล้วนะครับสงสัยอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนใน2ปัจจัยที่เหลือในส่วนที่เป็นฌานและมรรคะเนื้อความเขาจะย่นย่อกว่านี้นะครับลักษณะเหมือนกันเนื้อความย่นย่อเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้นะครับทำมีโอกาสมีเวลาก็ทำนะครับถ้าไม่มีโอกาสไม่เวลาไม่เป็นไรนะครับฝึกอยู่ที่บ้านเฉยๆก็ได้นะครับไม่ส่งก็ได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับเอาละครับก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันนะครับก็11โมงกว่านะครับตอนนี้เราไปบูชาพระรัตนตรัยนะครับพรุ่งนี้มาพบกันในคัตตนาของฌานปัจจัยและมรรคปัจจัยนะครับนิมนต์เลยเรียนเชิญครับอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพละวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญพระรูปอาจารย์ยักษ์คุณาปางวันทานิพระพเจ้ากราบวันทานิครูอาจารย์ผู้มีบุญบารมีโดยคอยความเคารพกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบ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 คุณอาจารย์ค่ะวันนี้พบกันครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สาธุค่ะ